นองก็ดีพระเทลานุเทระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายขอเจริญสุขญาติโยม ผู้ตั้งใจ ตั้งใจในฝ่ายกุศลเราได้มาปฏิบัติธรรมกันนี่แหละถึงว่าบางปีก็ดีเนาะฟ้าฝนเนี่ยแต่วันนี้ก็ให้เลยไปก่อนให้เลยให้สว่างก่อนก็วันนี้อาตมาก็ได้ฟังท่านอาจารย์ท่องรัดด้วยเนาะนะเขาบอกว่าคนปีวอกเนี่ยคนปัญญาดีคนเกิดปีวอกเนี่ยหูเตี้ยกับตาพวกเนี้ยว่าอะไรอัจฉริยะสังเกตนะคนหูตานี่สูงกว่าหูเตี้ยนั่นแหละพวกเนี้ยปัญญาดีอัจฉริยะหลวงพ่อสนองก็หูเตี้ยนะสังเกตนั่นน่ะโม่ฟ้าขอให้เลี้ยงไว้ก่อนนะเทวาขอให้อย่าเพิ่งตกได้เลี้ยงไว้ก่อนนั่นน่ะจำหลวงปู่แหวนว่าเราจะไปห้ามไม่ได้อ่ะฟ้าฝนเนี่ยแต่ขอให้เลี้ยงไปเนาะดีเพราะว่าเห็นมาอยู่ในฤดูของเขานั่นที่บอกว่าปัญญาดีเพิกปัญญาดีที่บอกว่าสามเณรทำงานทั้งวันพระใช้ทั้งวันทีนี้ก็ลำบากก็เกินเหนื่อยก็เกินเจ้าประคุณไอ้ขยะที่เราฝาดเนี่ยก็เทลงแม่น้ำอะไรต่ออะไรขอให้ปัญญาของข้าพเจ้ายังกับคงคามหาสมุทรเลยนะฝาปัญญาเยอะทีนี้ก็บอกว่าพอดีเลยใครก็สู้เราไม่ได้ปัญญาเราเยอะขอให้บุญกุศลเนี่ยที่เราทำงานทั้งวันเนี่ยขอให้เรามีปัญญาทีนี้อาจารย์ได้ยินเขาก็ปรารถนาเลยขอไอ้สามเณรนี่ปัญญามากใครจะไปปราบแกได้ใช่ไหมขอให้เราเนี่ยเหมือนทำนบอะที่เรียกว่าตะลิงโบราณเรียกว่าตะลิงนะ
แม่น้ำจะน้ำจะเยอะเท่าไหร่ก็ขอให้เราเป็นตะลิ่งกั้นน้ำไว้ได้เนี่ยเห็นไหมเป็นตะลิ่งทีนี้ก็พอมาเกิดอีกต่อไปเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดใครก็กลัวหมดสามเณรนิเทศเก่ง องค์นิเทศเก่งทีนี้ก็ยอมแพ้จน พระนินีเข้าป่าหมดไม่กล้าเจอกับคนนี้ทีนี้ก็พอมาเกิดธรรมเนรนี่เป็นพญาเมลินเฮ้ยเป็นพญาเมลินใช่ใช่พระเจ้านักพญานักเกษตรที่บอกว่าอาจารย์เป็นพระนาคเกษตรมาเกิด เป็นพระนาคเกษตรอยู่ในป่าภาวนาธรรมเนรนี่เป็นกษัตริย์เห็นไหมเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นกษัตริย์ปัญญาเยอะไปถามใครไปต่อกรกับใครใครก็แพ้หมดใช่ไหมเนี่ยด้วยบุญกุศลปัญญา ปัญญาบารมีต้องไปนิมนต์พญาเมลินมาลงมาเกิดนั่นนะเห็นไหมลงมาบวชอะไรต่ออะไรมาปราบใช่ไหมปราบเนี่ยนะถึงจะยอมคุยไปคุยมาเนี่ยนะ ก็ถามว่าอ้าวเราถามแล้วอาจารย์ก็บอกเราตอบแล้วนั่นเห็นไหมเราตอบในใจเราตอบแล้ว โอ้เห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าปัญญาบารมีเนี่ยถ้าไม่มีใครมาปราบหรือว่าคู่แข่งเนี่ยเห็นไหม ที่บอกว่ามาลบแล้วก็ทำไมเนาะมีเรามาเกิดทำไมต้องเอาของเว้งมาเกิดด้วยนั่นนะใช่ไหมจิวยี่บอกจะตายพูดอย่างนั้นนั่นน่ะเห็นไหมโยมเพราะว่ามันสู้ปัญญาของเว้งไม่ได้นั่นน่ะ มันมีตัวปราบกันเนาะเห็นไหมคงแบ่งก็ว่าเก่งอะสุมาอี้ก็เก่งนะคล้ายๆทันกันใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละจึงบอกว่าถ้าเราไม่ถึงนิพพานเนี่ยเห็นไหมถ้าถึงนิพพานไม่ต้องไปคิด ใช่ไหมไม่ต้องคิดเลยคิดว่าทำยังไงจึงหยุดได้นั่นน่ะหยุดรู้หยุดละนั่นน่ะเห็นไหมหยุดที่บอกว่าหยุดทุกสิ่งทุกอย่างคือความว่างไม่งั้นน่ะมันก็ เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมโยม นั่นแหละคนเราอ่ะไม่สิ้นสุดใช่ไหมทุกข์ไม่สิ้นสุดเนี่ยเหมือนนั่นน่ะปัญญาที่บอกว่าเกิดมามีปัญญาเนี่ยมีปัญญาเอาชีวิตไปรอดเอาครอบครัวไปรอด เอาบ้านเมืองไปรอดก็เพราะว่าสร้างบารมีมามากใช่ไหมทำกุศลมามากอย่างนี้แหละคุณโยมถ้าไม่งั้นมันเอาครอบครัวไปก็ไม่รอดเอาบ้านเมืองไปก็ไม่รอดใช่ไหมนั่นน่ะคนจึงบอกว่ายุคนี้ด้วยนะมันเป็นยุคที่
แข่งขันกันนั่นด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถจริงๆอะไรต่ออะไรทางโลกทางธรรม นี่แหละถ้าโลกนิพพานโลกนิพพานไม่ต้องเอาชนะใครนั่นใจดีใจสงบใจรู้เรื่องนะรู้เรื่องเต็มอิ่มเต็มละใจมันอิ่มเต็มนั่นน่ะ นั่นน่ะเบิกบานก็ไม่เอาละเห็นไหมเป็นกลางหมดนั่นน่ะเขาอิ่มอยู่แล้วนะผู้ที่ถึงนิพพานใช่ไหมน่ะเขาสุขอยู่แล้วเขาก็สุขแบบเรียบของเขาทุกใช่ไหมทุกก็รู้นั่นน่ะสังขารเป็นทุกข์นั่นน่ะรู้ทั้งทุกข์รู้ทั้งสุขทั้งทุกข์นะน่ะสังขารมันพอชราเขาแล้วมันเหมือนเนี่ยน็อตมันหลวมหมดแล้วไอ้สังขารเต้นเอ็นเนี่ยมันเหมือนน็อตหลวมนั่นน่ะมีแต่ความปวดนั่นน่ะปวดเจ็บต้องทนนั่นน่ะทนในขันห้านี้เองทีนี้เหมือนหลวงพ่อท่านคุยเนี่ยเห็นไหมท่านพูดไว้ดีเนี่ยมีหลักมีเกณฑ์มีทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาทีนี้เห็นไหมพวกครูบาอาจารย์พอถึงแล้วตัวหยุดนั่นน่ะตัวเบิกบานตัวว่างเนี่ยเหมือนเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาน่ะปัญญาบารมีอันเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะที่ญาติโยมเนี่ยเห็นไหมจรไปจรมาจรไปจรมาแล้วก็ถ้าเราทำถึงน่ะมันก็หยุดจรทั้งหมดใช่ไหมกามาวจรกุศลจิตเนี่ยที่บอกว่าสหาลคตะด้วยโสมนัสโทมนัสนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมถ้าเราทำได้แล้วมันก็เป็นกลางหมดเลยโทมนัสก็ไม่เอาละนั่นน่ะทุกสมุทัยตัวเนี้ยใช่ไหมเมื่อมันเห็นขึ้นมาแล้วก็นั่นน่ะที่บอกว่าเห็นไหมนะปัญญาเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าภาษาลีบุตรมีปัญญาเหมือนเมล็ดฝนรอบวัดสังฆทานเนี่ยมากแต่ปัญญาภาษาลีบุตรเนี่ยเหมือนว่านับเมล็ดฝนตกได้อะเนี่ยอุปมาอย่างนั้นภาษาลีบุตรพระโมคคัลลาปรารถนามาเป็น200,000อาตรงไขอะไรอย่างเงี้ยเป็นแสนๆกับนั่นแหละคุณโยมเห็นว่าปัญญาเยอะภาษาลิบุตรเนี่ยพระโมคคัลลาก็ฤทธิ์เยอะไงนะเหมือนว่าฝ่ายฤทธิ์ใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องพุทธเจ้าไม่ต้องไปแสดงฤทธิ์ให้พระโมคคัลลาไปสู้กับพญานาคเห็นนะนันโทปนันทะใช่ไหมไปสู้กับพญานาคจนพญานาคต้องถวายนะคืนนั่นนะฤทธิ์เนี่ยเห็นนะนั่นนะจึงบอกว่าฤทธิ์มากต้องให้พระโมคคัลลาไปปราบนะไปปราบไปโปรดนั่นน่ะเห็นมั้ยเหมือนว่าทำโปรดปราบกันไม่ได้ก็ไม่เชื่อสินะนะนันโทบางนาคบางตัวก็ดุใช่มั้ยบางตัวเนี่ยที่ว่าหลวงปู่มั่นเดินยังไงทำเรียบร้อยยังไงก็โดนติแหมเดินยังก็
เดินอย่างกับม้าวิ่งเลยนะเดินจงกรมอะไรต่ออะไรติหมดแต่อีกองหนึ่งไปพญานาคไม่ตินั่นน่ะเห็นไหมรักรักคนนี้ใช่ไหมทัตตาองค์นี้แต่หลวงปู่มั่นทำอะไรก็โดนติหมดท่านก็เลยบอกว่าอยู่ไม่ได้ทำนี้พญานาคเขากลัวจะบาปเห็นไหมติท่านอยู่ตลอดอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านไปรู้ความคิดของเขาอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่านักปฏิบัติธรรม ที่เราปฏิบัตินั่นน่ะจึงบอกว่ามันละเอียดเหลือเกินมันละเอียดเข้าไปที่บอกว่าครูบาอาจารย์มาเทศก็พูดเรื่องทุกข์นี่แหละเรื่องทุกข์ขันธ์ 5นี่แหละความพอเพียงไม่พอเพียงเนี่ยที่ชาวโลกทุกข์ก็เพราะความไม่พอเพียงไม่สมบูรณ์เท่ากันนั่นแหละโลกนี้ไม่สมบูรณ์น่ะไม่สมบูรณ์พูนสุขใช่ไหมนั่นน่ะถ้าโลกนี้เท่ากันหมดเมื่อไหร่ก็เหมือนโลกนิพพานนั่นเองที่บอกว่าแดนบรมสุขโลกนิพพานใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะเหมือนที่ว่านะที่บอกว่าเฮ้มันคิดยังไงเนาะมันแบกบิดแบกหาบดินเข้าขึ้นบ้านทั้งคืนเลยฮ่าข้าเห็นเป็นทองหมดเลยนะบ้านแทบจะพังเลยใช่ไหมนั่นน่ะเขาเพียงแต่ให้ดูแต่เขาไม่ได้ให้เราคนขึ้นไปบนบ้านเขาก็ไม่ได้ให้เราจริงใช่ไหม ไม่เหมือนทุกตะคนนั้นน่ะที่บอกว่าเจอพระก็ไม่มีข้าวจะมีข้าวก็ไม่เจอพระนั่นน่ะทีนี้ก็ไปไถนาภรรยาก็เจอพระแล้วก็ใส่บาตรไปก่อนเดี๋ยวก็เอาข้าวไปให้โยมผู้ชายยังมะสายหน่อยโยมผู้ชายก็เจอพระก็ถวายไม้สีฟันกิ่งสะเดานั่นหนึ่งกิ่งฟินนินอะไรพวกนี้มันขมก็อินเดียเอาไว้สีฟันถ้าปานี่ต้องใช้ตีให้มันเป็นเส้นสีฟันเหมือนครูบาอาจารย์บางคนก็เห็นท่านจะชอบเอาไม้พวกนี้มาสีฟันท่านบอกว่ามันเป็นไม้คนทาไม้คนทาก็ขม นั่นน่ะถวายไม้สีฟันอย่างเดียวแล้วก็รอทานข้าวไถนาตายแล้วก็หลับไปอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยทีนี้โยมผู้หญิงมาก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้มาสายเพราะว่าใส่บาตรพระไปภรรยาก็สามีก็ดีใจสามีเล่าให้ฟังว่าเออเราก็ได้ถวายไม้สีฟันให้ท่านอะไรตาอะไรหลับทานข้าวแล้วก็หลับไปเพียตื่นขึ้นมาไอ้แผ่นดินที่ไถนานี่เป็นทองคำหมดใช่ไหมน่ะต้นบัญญัติโอ้โหเหลืองไปหมดโอ้มันของจริงนะไปหยิบดูก็เออมันเป็นทองจริงๆไปเล่าให้ไปแจ้งพระราชาเถอะมันเยอะนั่นน่ะไปแจ้งพระราชาพวกเสนาก็มาเออมันต้องเป็นของพระราชาสิ
มันถึงจะถูกนั่นนะมันเยอะเหลือเกินทีนี้ก็พอบอกอย่างนั้นน่ะไอ้ทองมากลายเป็นดินหมดเลยบอกว่า เห็นไหมทีนี้ก็เธอไปบอกไม่เธอต้องไปบอกว่าของในทุกขตะนี่แหละในคนเนี้ยเนาะเจ้าของชาวนานี่แหละเห็นไหมทีนี้ก็เลยไปพูดแล้วมันก็กลายเป็นทองอีกเห็นไหมแล้วกลายเป็นเศรษฐีเลยพระราชาให้ถือว่ามีบุญมากเห็นไหมพระไปโปรดพระปัจเจงหรือว่าพระอรหันต์ที่เข้านิโรธนั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าเข้านิโรธสมาบัติก็ดีพระอรหันต์ทำไมเป็นขนาดนั้นน่ะเพราะว่าความบุญเขาบุญของเขาจะได้อย่างนั้นทำไมพวกเราทำไมมันไม่ได้อย่างนั้น นั่นน่ะก็เพราะว่าบางคนก็ต้องรอว่าเราอ่ะมันยังบุญมันยังไม่ล้นทับใช่ไหมบุญมันยังไม่ล้มทับนั่นแหละเห็นไหมหรือว่าโชคยังไม่มาต้องสร้างให้มันเต็มให้บารมีมันเต็มนั่นบารมีถือว่าบารมียังไม่ยอมเต็มนะบางคนเห็นไหมปฏิบัติแล้วก็เต็มถึงแม้ว่าเขาจะไม่รวยชาตินี้ใช่ไหมแต่ก็ได้นิพพานขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมทุกข์เนาะโยมแม่เราทุกข์มากเนาะทุกข์อายุมากอะไอ้ลูกๆ ก็เห็นว่าแม่ไม่ค่อยพูดก็ไม่ได้แม่ให้แม่เดินเห็นไหมไม่เดินก็ตัวแข็งเลยน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมได้แต่พูดได้แต่ดุกดิกไม่ได้ล่ะตัวมันแข็งเป็นกระดานนั่นน่ะพอ90เป็นมามึงบอกคนเราเนี่ยไปนอนเฉยๆก็ไม่ได้นะนอนตลอดไม่ไปไหนอ่ะเหมือนเส้นมันตายหมดเลยนะโยมแม่เห็นไหมโยมแม่ทำไมเป็นอย่างนั้นนั่นเห็นไหมก็เหมือนพ่อหลวงพ่อสุมิตรก็เป็นแบบนั้นตัวแข็งเป็นกระดานภาวนาได้แต่ภาวนาคนไปช่วยแต่ก่อนนี้ท่านก็เอาพ่อมาเลี้ยงวัดสังฆทานดูแลกันไปดูแลกันมาไม่ได้ชวนพ่อเดินพยุงอะไรกายนั่นแหละตัวแข็งได้ร่างกายถึงว่ามันไม่ใช่ของเราเลยเนาะอย่าเป็นนะน่ะอย่าเป็นนะขาอย่าเป็นนะแขนอย่าเป็นนะบางคนเห็นไหมพอ30-40นอนทับแขนมั้งแขนก็ตุกติกไม่ได้ต้องอยู่งั้นน่ะห้อยอยู่งั้นน่ะบางคนก็เหมือนยกขึ้นมาไม่ได้เป็นได้เห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าทุกข์นะสังขารเป็นทุกข์จริงๆนั่นน่ะแม่เห็นไหมนวดอย่างเดียวมันก็ไม่หายนะโยมแม่เราก็พวกเรามีบุญนะดูแลแม่กันแม่เราคนเดียวนะหรือท่านอยู่กับเราไม่นานนกนั่นน่ะทนเอาช่วยเหลือท่านไม่ให้ท่านเสียใจอะไรต่ออะไรเห็นไหม
นี่แหละถึงบอกว่าท่านจากไปแล้วก็จะคิดถึงกันถึงแม่จะเดินไม่ได้แต่แม่ก็ยังพูดได้ใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละจึงว่าคุณโยมถึงบอกว่าไม่มีแม่ไม่มีพ่อหันมาหาใครใช่ไหมนั่นนึกถึงทีไรก็คิดถึงพ่อแม่ใช่ไหมตอนอยู่เนี่ยไม่เคยบางคนก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะเนาะนั่นแหละจึงบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านคอยสอนคอยบอกคอยพูดนะคอยสั่งคอยสอนจนโตนะใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่นี่แหละลูกหลานได้รับความอบรมมาดีนี่แหละแล้วยุคเด็กๆโตขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาไม่มีนิสัยเขาไม่มีนิสัยปัจจัยเนี่ยนิสัยอันนี้แหละที่บอกว่านิสัยกุศลเนี่ยใช่ไหมปัญญากุศลสมาธิกุศลเนี่ยมันเกิดกับเรานี่แหละมันก็เป็นบุญเลยเนาะเนี่ยสิริอยู่กับตัวนั่นคนเราเห็นไหมถึงจะรูปชั่วตัวดำยังไงก็มีสิรินะมีนิสัยกุศลนั่นแหละยิ่งกว่ามีอะไรใช่ไหมนั่นแหละมีเสน่ห์นั่นแหละบางคนถึงอย่าเห็นไหมหน้าตาดีแต่เห็นไหมเขาก็บางคนเนี่ยเห็นไหมเขาก็อาภัพบางคนนะใช่ไหมคุณโยม ถึงว่าบุญทำมาไม่พร้อมนั่นแหละบางคนเนี่ยเสียงก็ดีกิริยาดีมารยาทดีอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็พร้อมของเขาใช่ไหมคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าอุปาณิสัยปัจจัยนะที่พร้อมแล้วนั่นนะจึงว่าที่มาปฏิบัติเนี่ยเหมือนมาตักตวงนะพระสติให้มันเต็มให้ได้นั่นนะเห็นไหมที่บอกว่าโยมแม่เรามาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเห็นไหม30 กว่าปีเรานึกว่า10 กว่าปีเห็นไหมเพ้อๆนั่นน่ะความเห็นไหมเหมือนนึกว่ามันเร็วเหลือเกินวันเดือนปีไม่คิดอะไรมันเร็วถ้าคิดเนี่ยมันช้าเหลือเกินนั่นเหมือนเนี่ยสมมุติว่าเด็กๆที่มันไปติดอยู่ในถ้ำนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเขาไม่มีธรรมะเขาไม่มีธรรมะก็จะทำยังไงมีแต่อยากจะเห็นแสงเดือนแสงดาวนั่นน่ะอยากจะเห็นแสงสว่างน่ะมันก็มืดเย็นน่ะเขาก็ยังเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันเย็นน้ำก็ส่งเติมพอดีนั่นไม่รู้ว่าถ้าได้ถ้ำก็จริงแต่มันมีน้ำ ถ้ำเนี่ยมันจะหน้าหนาวมันจะอุ่นหน้าร้อนมันจะเย็นพอดีเหมือนติดแอร์นะในถ้ำเนี่ยอุณหภูมิมันดีแต่ทีนี้มันมีน้ำเข้ามาเยอะไม่รู้ว่ามันท่วมไปเยอะไปถึงสุดหรือเปล่าเนี่ยทุกคนก็คาดเดากันนั่นเห็นไหมมันก็เข้าไปลำบากก็จะไปชวนต่างประเทศมาช่วยกันชวนต่างชาติมาช่วยกันดำ เห็นไหม
มันก็หลายวันนั่นนะพึ่งมาพรุ่งนี้เนี่ยคงใส่มืดแล้วเขาจะดำละนั่นนะนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าถ้าไม่ตายเนี่ยอภินิหารมากเลยใช่ไหมมีกำลังวางชาดีก็เหมือนยังกับไปรับแลนั่นน่ะบอกว่าไปเจ็ดปีกลับมาพวกเรานี่คนที่ไปยังนุ่มอยู่เลยแต่พวกเรานี่ชราเลยเห็นไหมเจ็ดปีของเขาเห็นไหมเหมือนว่าไปเจ็ดวันนั้นน่ะมาทางนี้ไม่ใช่ว่าเจ็ดปีหายไปเห็นไหมเจ็ดวันของเขาแต่ทางนี้มันออกมานี่เพื่อนฝูงนี่ชราเลยนั่นเห็นไหมพวกรับแผลนั่นแหละคุณยอมลองนึกดูก็แล้วกันว่าความยาวความมนุษย์นี่มันเร็วเหลือเกินแต่เห็นมาแต่ในเมืองนู้นเขาเหมือนว่าไปไม่กี่วันนั่นที่บอกว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าภรรยาก็ให้ทองมาเนี่ยห้ามพูดปดนะในเมืองนะถ้าพูดปดฆ่าสัตว์อะไรต่ออะไรก็ไม่ฆ่าสัตว์นั่นน่ะห้ามพูดปดให้มีศีลเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องร้องเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมแม่ยังไม่มาเดี๋ยวแม่เจ้าก็มาแล้วนั่นน่ะคนได้ยินเนี่ยข้างบ้านได้ยินว่าอยู่ไม่ได้นะอยู่แล้วก็เสือจะมากัดอะไรต่ออะไรต้องกลับนะผู้ชายก็เสียใจว่าพูดปดไปซะแล้วทีนี้ก็เอาทองมาให้ก็เป็นแง่งไงเหมือนขมิ้นนั่นแหละเอามาไปใกล้หมู่บ้านเขายิ่งหนักใหญ่มันเป็นทองคือแรกก็เหมือนขมิ้นน่ะก็ทิ้งไปเรื่อยเลยเอามาทำไมนึกในใจบ้านเราก็มีไอ้ขมิ้นเนี่ยที่ไหนได้ก็เก็บไว้เอาไว้ดูต่างหน้าที่เรียกว่าเอาไว้ดูแง่งเดียวนั่นแหละนั่นแหละที่ไหนได้เอาออกมาเป็นทองทีนี้ก็กลับไปดูที่ทิ้งไม่มีละกลับไปที่เดิมเห็นไหมบุญกุศลเนี่ยอุตส่าห์สะพายมาแล้วก็ยังไม่ได้นั่นน่ะถ้าเขาพอเราทิ้งซะแล้วนั่นน่ะเห็นไหมถึงนี่เนี่ยถึงว่าบุญกุศลหรือว่าปัญญาปัญญาบารมีเนี่ยมันเห็นไหมปัญญาใครปัญญามันนั่นน่ะบุญความดีก็เหมือนกันน่ะชาตินี้ก็ต่างคนต่างตักตวงนั่นน่ะที่บอกว่าในลานธรรมนี้มีแต่คนรักใกล้ไม่มีเหมือนพี่น้องกันอะไรท่านพูดดีนะนั่นน่ะเราก็นอนฟังนั่นน่ะนอนฟังไปด้วยภาวนาไปด้วยไม่หลับก็ภาวนาไปนั่นเห็นไหมพักให้กายมันให้กายมันพักผ่อนมั่งใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละทีนี้ก็ เราก็ฟังหลายๆเรื่องนั่นแหละจึงบอกว่าไอ้บุกเพสันนิวาสอะไรต่ออะไรนั่นแหละมันจริงสำหรับที่ท่านเห็น
ไอ้คนมันจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นั่นแหละใช่ไหมเราฟังแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่ว่าเราไม่เห็นที่บอกว่าคนเนี้ยเคยเป็นผู้หญิงก็เคยแล้วก็ระลึกชาติของเขาได้นะเคยเป็นฤาษีก็เป็นพ่อค้าก็เป็นอะไรต่ออะไรนั่นน่ะคุณโยมนะถึงบอกว่าบางคนนะเห็นไหมที่ครูบาอาจารย์ได้ไปรู้เนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมตีเหล็กแต่ตีมีดตีเขียวตีเสียมอะไรเงี้ยขายเลี้ยงลูกจบปริญญาลูกต้องหลายคนนั่นน่ะเพราะความมานะเห็นว่าสองคนผัวเมียนั่นน่ะบางคนเห็นว่าตั้งตัวไม่ได้นั่นน่ะเพราะนั่นน่ะมีง่ายใช้ง่ายเห็นไหมประหยัดไม่ได้นั่นแหละเหมือนอาตมานั่นแหละต้องกับเด็กๆอ่ะเห็นไหมเราสังเกตไม่ต้องสังเกตไกลนั่นแหละครูบาอาจารย์มาสอนมาคอยพูดให้ฟังว่าคนเราเห็นไหมแม่เสื้อผืนหมอนใบมาจากต่างประเทศบางทีต้องเข้ามาเนี่ยมาในป่าในดงต้องนอนบนต้นไม้เสือมันจะมากลางคืนเห็นไหมลำบากลำบนป่วยเป็นไข้เดินกันมาใช่ไหมรัดป่ารัดดงนั่นแหละไอ้คนที่ไม่ตายเนี่ยไอ้คนที่ไม่ตายมันก็เหมือนอย่างกับบุญกรรมนั่นแหละเลี้ยงไว้มาป่วยตายกลางทางก็มีนั่นแหละเห็นมากว่าจะมาถึงเข้าเขตไทยมาอยู่เมืองไทยสมัยก่อนนั่นแหละหนีตายมาอยู่ต่างมาเมืองไทยได้เนี่ยลองนึกดูสิเหมือนยังมายังไม่ถึงมาถึงแล้วก็ตายเนี่ยเหมือนยังไม่เข้านิพพานใช่ไหมมาคนบางคนเห็นไหมมาแล้วร่ำรวยนะสมัยก่อนเห็นไหมอดทนหาคนไปก็เอาใช่ไหมสองสามปีห้าปีอะไรก็ทำไปพอมีตังแล้วเป็นเฒ่าแก่นั่นแหละก็เหมือนคนที่ปฏิบัติได้อดทนนั่นแหละฝนตกคว้าร้องอดอยากยังไงก็เห็นไหมครูบาอาจารย์ไปเดินธุดงค์กันเห็นไหมท่านเล่าอายาไอ้แป้งถือฟันต้องผ่าสองซี่กะเห็นไหมแป้งฟันไม่มีนะไม่มีคนถวายเห็นไหมไม่รู้จะไปเรียกร้องอะไรนั่นเห็นไหมลำบากจีวรปะต้องปะกันใช้เลยทำไมก่อนครูบาอาจารย์เห็นไหมยุคแรกๆเห็นไหมสมัยนี้พอคนรู้จักเห็นไหมจีวรพระไม่มีปะใช่ไหมสมัยหลวงพ่อสนองนี่ใช้สะดึงเลยนะเรายังเห็นก็ท่านปะกันเก่งจีวรขาดต้องปะใช้กันจนไปตามกรุงเทพนี่ท่านชอบมั้งท่านชอบ
เชจีวรปะปะขาดขาดมั้งเขาไม่ค่อยเห็นนะนั่นนะโอ้โหพระหนุ่มๆบางทีเห็นไหมตัวผอมๆ อะไรต่ออะไรนั่นนะท่านกินอดกินยากท่านถึงจะผอมฐานหนเดียวด้วยอะไรต่ออะไร พวกผู้หญิงเนี่ยผ่านมาเห็นไหมเขาก็พูดกันต่างๆนานานั่นน่ะเขาไม่รู้พาหนุ่มๆไม่อ้วนหรอกใช่ไหมยังไงก็ไม่อ้วนไออะไรนะไฟธาตุเผาไฟธาตุมันเผาผ่านหมดนู่นน่ะพอ50จะ60อ่ะมันชักจะมันกินอะไรก็ไม่กินมันก็อ้วนพออายุมากมันเปลี่ยนไปธาตุมันไม่ค่อยรับแล้วนั่นน่ะถึงว่าบางคนโอ้โหแม่ทีทำไมอ้วนทุกคนเลยสมบูรณ์ก็เพราะว่าอายุมากแล้วตอนดาวสามก็ผอมกันทั้งนั้นน่ะใช่ไหมมาน่ะตัวผอมๆ พออายุมากนั่นแหละธาตุมันไม่ค่อยรับแหละกินอะไรมันก็อ้วนน่ะเหมือนป้าเล็กนั่นเห็นไหมพออายุมากเขาเห็นไหมมันก็อ้วนแกก็อ้วนพออายุมากตอนเราสาวเขาก็สะโอดสะองจะตายนั่นเรามานึกดูเห็นมาพอเราอยู่วัดนานไงถ้าสังเกตนั่นแหละว่าเออตอนเราสาวผอมๆกันทั้งนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมถึงบอกว่าคนไม่รู้ไงมันก็สารพัดติใช่ไหมสารพัดพูดสารพัดตินั่นแหละถึงว่าเราก็ต้องเป็นฝ่ายเฉยนั่นน่ะครูบาอาจารย์นั่นน่ะทำไม่ให้เขาติปฏิบัตินั่นน่ะเห็นไหมก่อสร้างพระไม่ก่อสร้างก็โดนติพระธุดงค์ไม่มีโอกาสได้สร้างได้ทำนั่นน่ะท่านก็ชมเห็นนะเหมือนว่าวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันมาเห็นไหมท่านจากไปแล้วก็ยังความดีของท่านก็ยังพูดอยู่ในเทปในอะไรนั่นเห็นไหมถ้าเรารักษากันไว้ได้ท่านก็พูดเห็นไหมชื่นชมวัดสังฆทานนี่แหละจึงบอกว่าที่ได้ยินได้ฟังนั่นแหละคุณโยมก็เลยมาดูทางไอ้อินเทอร์เน็ตทางอะไรเขานั้นนะใช่ไหมเนี่ยเครื่องเดี๋ยวนี้มันทันสมัยนั่นน่ะมันไม่ยอมเข้านิพพานเท่านั้นเองไอ้คอมพิวเตอร์พวกนี้ใช่ไหมมันทำไม่ได้อยู่อย่างเดียวนั่นน่ะมันเอารูปเอาเสียงเข้าไปอยู่ได้แต่มันเข้าไปถึงนิพพานไม่ได้นั่นน่ะเขาก็พยายามนะอยากจะเอาไปดูดเสียงพระพุทธเจ้าที่พูดเอาไว้นะพุทธเจ้ามันไม่นานนั่นเห็นมั้ยเครื่องดูดเสียงเครื่องฟังเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่าพุทธเจ้าไปซะนานนะมันไม่มีนะไปดูที่ไหนก็ไม่เจอเขาก็อยากได้ยินนะพุทธเจ้าพูดยังไงแสดงยังไงอะไรต่ออะไรนั่นนะคนสงสัยใช่ไหมแต่มันไม่ได้นะมันนานนั่นจึงบอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขา
ปัญญาเหมือนว่าเขาเหมือนว่าปัญญาทางวิทยาศาสตร์นั่นเขาก็พยายามลดหน้าไป แต่เขาทำไม่ได้นั่นเขาทำไม่ได้เขาดักฟังเอาดูดเสียงขึ้นมาไม่ได้อย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะบางอย่างเขาก็ดีบางอย่างเขาก็เห็นมั้ยเขาก็ไม่เข้าใจนั่นน่ะว่านักปฏิบัติหรือว่าธาตุอันเป็นความสงบเนี่ยใช่มั้ยเนี่ยอนูของความสงบใช่มั้ยความสงบมันเป็นยังไงนั่นน่ะใช่มั้ยมันก็เห็นแต่ความที่ทำแล้วเปิดขึ้นมาแล้วเห็นน่ะใช่มั้ยเปิดสวิตช์แล้วมันเห็นไปในจอแต่มันไม่เห็นเรื่องนิพพานใช่มั้ยคุณโยมมันเห็นแต่พวกโลกีนั่นน่ะนี่แหละถึงบอกว่ามันถึงขัดแย้งกันแต่ยังดีนะคนต่างชาติพอภาวนาแล้วก็เชื่อเรื่องปฏิบัตินะเรื่องความสงบมันเรียบเคียงได้พอเขาไปศึกษาแล้วเขาต้องการความสงบเขาไม่ต้องการเห็นอะไรอ่ะขอให้เขาสงบจิตสงบใจไปก่อนนั่นบางคนยุคแรกๆใช่ไหมทีนี้ก็แล้วพระนิพพานมันอยู่ตรงไหนอ่ะน่ะพอสงบมากๆเข้าบุญมันเกิดอ่ะใช่ไหมโยมบุญมันเกิดปัญญามันเกิดก็พัฒนาไปนั่นน่ะว่าพระโสดาบันมันเป็นยังไงในใจใช่ไหมขึ้นมันทีเข้าขึ้นความสงบขึ้นความที่เข้าใจธรรมชาติมันก็ทีขึ้นนั่นนะจนเข้าถึงโสดาบันก็ดีนั่นนะอริยะบุคคลใช่ไหมแล้วถ้าเกิดทำได้อย่างเงี้ยมันก็จะดีขึ้นไปนั่นแหละถ้าเขาก็เหมือนว่าบางคนก็พัฒนาเขาไปเรื่อยเขาไม่หยุดเขาไม่ยอมหยุดแต่แค่นี้อย่างนั้นนะถ้าหยุดแล้วมันก็ได้แค่นั้นนะบางคนที่หลวงพ่อทนองว่าจะเอาแค่นี้เหรอไม่พัฒนาต่อเลยนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าเราเอาแค่ให้ทานน่ะใช่ไหมให้ทานรักษาศีลพอแล้วนั่นเห็นไหมที่คุณยายคนนั้นว่าแหละทำไมแม่มาไหว้ลูกหลบภัยทางอากาศถึงอย่าพึ่งมานะสาธุอย่าพึ่งมานะนั่นน่ะท่านเทวดาจะได้บุญจะได้บุญด้วยนั่นน่ะเห็นไหมให้อยู่นี่แหละให้อยู่สาระนะป่าสาระของวัดสังฆทานนะใช่ไหมหลบภัยทางอากาศเถอะพระเจ้าค่ะจะอุ้มหลวงพ่อสนองไปเข้าบ้านเนี่ยฝนมันตกทางใต้อะโอ้โหกินเหล้ากันทั้งคืนเลยโยมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะได้นิมนต์พระคุณเจ้าได้ทำบุญพอสว่างรีบถอนกฎไปเลยไอ้พวกนั้นยังตลบตะไหลอยู่เมื่อคืนกินเหล้ากันทั้งคืนไปทางใต้
ตอนหนุ่มๆนะแม่สามารถกายก็ไม่ไปนอนให้สามารถไปนอนทีนี้ก็ไปชวนไม่ได้สินะดึกแล้วก็เลยไม่งั้นจะหนีไปกลางดึกนั่นน่ะกินเหล้ากันไม่หยุดนั่นน่ะเช้าตื่นมาทำบุญไม่ได้เพียนั่นน่ะตอนที่ยังไม่เมาพรุ่งนี้เราจะได้ทำบุญเนาะพระนานๆพระธุดงค์จะเดินมา8-9องค์ทำไมนั่นน่ะ นี่แหละคุณโยมจึงว่าสนุกนะตอนนั้นมันไม่เห็นทุกข์อะไรหรอกหนุ่มๆพูดไม่ได้ใช่ไหมพูดอะถ้าใครพูดอะวันหลังไม่ต้องเดินเห็นไหมไม่ต้องไปกับท่านนะใช่ไหมสนุกเดินไปตามหมู่บ้านทางปัจจินนะไม่รู้หลวงพ่อไปทำไมก็ไม่รู้ตอนนั้นน่ะเนาะแล้วก็นานนะท่านบอกว่าโอ้โหหลวงพ่อฝนมันไม่ตกมันแล้งมานานนั่นเนี่ยบอกว่าขอให้ตกนะโยมนะขอให้ตกพอหลวงพ่อกลับตกใหญ่เลยคนวัดตินเขาเล่านั่นน่ะท่านมีสมาธิของท่านมีพรสวรรค์นั่นน่ะบอกว่าไปทำหมีจนทำหมีบอกว่านั่นแหละหลวงพ่อเอาฝนไว้อีกแล้วฝนนั่นน่ะฝนตกทุกทีหลวงพ่อสนองแต่ท่านน่ะเห็นมาไม่อาบน้ำก็ได้ปีงเหมือนอาบน้ำตอนสงกรานต์นั่นแหละใช่ไหมไม่นิมนต์ให้อาบต้องต้มน้ำต้มน้ำอาบอะไรต่ออะไรไม่งั้นมันจะหนาวกระสินน้ำท่านมีกระสินน้ำเพราะอาบน้ำมันจะหนาวโยมนั่นน่ะท่านมีบุญที่บอกว่าหลวงปู่คำกันนิ่งปีงอาบน้ำหนเดียวมันมีลานหินนะที่ข้างกุดภูเขาเนี่ยนะมันเป็นแอ่งน้ำอยู่เป็นบ่อทีนี้ฝนตกน้ำมันก็จะเต็มหลวงปู่ก็จะไปแช่ในนั้นนะอาบน้ำแช่อยู่งั้นนานแล้วท่านก็ปีงอาพลเนี่ยท่านอยู่ในถ้ำตัวขาวหลวงปู่อายุมากแล้วนั่นน่ะเราเคยไปไหว้ตอนมีชีวิตด้วยมั้งนั่นน่ะจะจำถ้าไม่ได้นะบางคนบอกโอ้เสียดายหลวงพ่อทั้งวันไปจะไปเรียนวิชาเหาะบอกว่าเหาะไม่ได้อย่างเดียวอยากจะเหาะโปรดคนนั่นน่ะคนข้างบ้านวัดทุ่งเขา ก็ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อหลวงปู่เก่งใช่ไหมอยากจะไปเรียนวิชาเหาะกับหลวงปู่คำกันนิ่งนั่นน่ะไปไม่ทันหลวงปู่ล่วงลับไปชิบไปนะท่านบอกว่าทำความเพียรให้เหาะจนป่วยอ่ะนั่นน่ะท่านเนี่ยพยายามทำความเพียรทีนี้ยามันก็มาบอกด้วยนะให้เอารากไม้อย่างนั้นมาต้มแล้วก็กินก็หายพ่อสังวานบอกท่านก็เลยไม่อยากเพียรเลยวิชาเหาะคนที่ฝันว่าเหาะได้กลางคืนนอนไปแล้วฝันว่าเหาะได้ยังกับนกนั่นแหละนั่นแหละพวกเนี้ยปฏิบัติเขาเหอะทำความเพียรเขามัน
มันจะรู้ธรรมได้ท่านบอกจิตเขาเบาเนี่ยบางคนฝันเห็นดวงดาวดวงเดือนสว่างนั่นแหละพวกนี้ใจเขาดีเขาถึงจะฝันใจเขาสูงนั่นแหละขออย่าเพิ่งมานะมาเรื่อยนั่นแหละเนี่ยตอนนี้แหละที่บอกว่าเอานั่นน่ะเทวดาไม่ต้องเปียกฝนเทวดาไม่เปียกฝนเพราะว่าร่างทิพย์มนุษย์นี่ไม่ได้เปียกฝนเทวดาล่างทิพย์จ้าถึงบอกว่าขอให้ฮะอย่าเพิ่งมานะให้ยอมตาสว่างมั้งใช่ไหมทำไมวัดเรานี่เวียนเทียนทั้งคืนเนี่ยทีนี้ก็โยมก็เดี๋ยวก็ตีระฆังเดี๋ยวก็ตีระฆังวัดนี่มันมีเรื่องอะไรทำไมตีระฆังเรื่อยเลยไม่นะชาวบ้านก็มาดูกันโอ้ไม่มีอะไรอ่ะเวียนเทียนเนี่ยโอ้ตีระฆังตอนหลังก็รู้เลยว่าโอ้วัดนี่เขาเวียนเทียนสามหนนั่นอ่ะเวียนเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้โยมตาสว่างใช่ไหมเรียนให้โยมตาสว่างทีนี้ก็หลวงพ่อสนองท่านพูดไว้ดีนะบอกว่าทำกำแพงใหญ่ๆแล้วก็เดินบนกำแพงหมายว่าเวียนเทียนรอบวัดเลยแล้วรอบเดียวอ่ะเหมือนนครธมอ่ะเหมือนเดินเหมือนกิโลนึงเลยมั้งองค์พระเคยไปเวียนนั่นน่ะเดินพอมีสัมมนาธรรมก็จะเวียนเทียนโอ้เอาใหญ่เลยทีนี้พูดไม่ได้เลยนะหน้าฝนนี่เนาะเอาหลบกันก่อนเนาะขอให้ตกหน่อยเดียวนะอยากตกหน่อยเดียวฮะพรมน้ำมนต์นะนี่อ่ะถึงบอกว่าความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยเยอะถึงบอกว่านั่นแหละเนอะเอาเดี๋ยวยอมไปอยู่ศาลาคดต้นน่ะศาลาคดกำแพงไงนั่นแหละแต่ทำไว้กว้างๆหน่อยเนาะดีเนาะต่อไปพอฝนตกก็ไปอยู่ศาลาคดนั่นน่ะไปอยู่กับพวกแม่ชีนั่นน่ะนั่นแหละดอกเห็นมาฝนตกคนก็ไปติลุงก็ฤาษีลิงดำไงบอกทำไมทำศาลาใหญ่เหลือเกินอะไรต่ออะไรทำศาลาทีนี้ก็ผมไม่ค่อยศรัทธาหรอกพอมาเจอวัดสังฆทานหลวงพ่อท่านก็แก้ให้ว่าเนี่ยพอฝนตกเราก็ต้องหนีใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ทำศาลาไว้
นั่นน่ะเออบ้านโยมอ่ะอยู่ห้องแอร์แต่เห็นว่าโยมอยู่คนไม้นี่แหละอยู่ไม่ได้อ่ะทั้งวันตาฝนมันตกฝนมันตกก็เนี่ยก็หนีหมดใช่ไหมเพราะฝนมันตกบางคนนี่บอกอยากไปดูพระอรหันต์นิพพานนั่นมากันเยอะเป็นแสนๆเพราะว่าพระอรหันต์จะล่วงลับคนนับถือเยอะเห็นไหมแสดงว่าสมัยโบราณเนี่ยคนว่างงานเยอะไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมกันแล้วเครื่องเสียงก็ไม่มีอ่ะทำไมจึงมาได้ทำไมจึงได้ยินหมดเนี่ยจึงบอกว่าเป็นของอัศจรรย์แสดงว่าคนโบราณนะมีหูทิพตาทิพใจได้ยินกันคุยไม่ต้องเสียงดังก็ได้ยินหมดเลยอย่างเงี้ยคนที่ฟังไม่ได้ก็ไม่เข้ามาคล้ายว่าปฏิบัติยังไม่ได้บุญยังไม่ถึงนั่นนะพอวันนั่งฟังกันเยอะๆเหมือนอย่างกับการที่พุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งลูกหลานวิสาขาเท่านั้นก็ลูกหลาน 4,000 คนละเห็นไหมแล้วคนอื่นอีกคนอื่นไปทำบุญอีกก็ถือว่าเป็นเหมือนอย่างกับงานใหญ่แต่ทำไมคนได้ยินกันหมดต้องนึกถึงว่าอัศจรรย์มากมีทั้งความเงียบแล้วก็มีทั้งหูทิพตาทิพนี่เองจึงบอกว่านั่นมันเป็นยุคของความเจริญแต่ทางใจอัน100%เลยอย่างนี้เจริญมากแสดงว่าคนที่สุขภาพเนาะเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละจึงบอกว่าความดีที่ครูบาอาจารย์ท่านก็ชะลาลงทุกวันไปเติมไปตามการเวลาแต่ใจของท่านก็บริสุทธิ์ของท่านนั่นแหละเพราะว่าถ้าใครเห็นถ้าใครรู้บางคนบอกว่าโอ้ยสว่างนะตกใสไม่แก่บางคนเห็นนั่นแหละก็เป็นบุญตาของคนที่เห็นอย่างนี้แหละจึงว่าตอนเรามาบวชใหม่ๆ
นี่ครูบาอาจารย์ก็นั่งคุยกับคนแล้วจำไม่ได้บอกว่าเออทำไมท่านหนุ่มทำไมท่านสดใสเหลือเกินพระที่ไหนเนาะไปดูใกล้ๆเออก็หลวงพ่อเราแล้วหลวงพ่อสนองนั่นน่ะเห็นบ่อยๆนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละความที่ศีลสมาธิทำให้จิตใจนั่นน่ะเข้าไปถึงกายทิพย์นั่นเองจึงบอกว่าคนที่รู้ที่เห็นหรือว่าคนที่ได้สัมผัสได้ฟังเทศบางคนได้ยินจะดีใจว่าครูบาอาจารย์ท่านมีบารมีของท่านนั่นนะจึงบอกว่าญาติโยมก็เหมือนกันนะอุตส่าห์ปฏิบัติธรรมแล้วต่อไปก็จะได้ถึงธรรมะถึงรสพระธรรมแล้วถึงจะปลดใครไม่ได้ก็เทพเทวาก็ดีใจกับเรานั่นน่ะจึงบอกว่าหลวงปู่ที่แสนดีก็ล่วงลับกันไปหมดนั่นน่ะใช่ไหมอายุมากๆก็นิพพานกันไปเรื่อยนั่นน่ะจึงบอกว่าพระสงฆ์ก็พยายามทำความดีอยู่ในป่าในดงก็เยอะเนาะทำของท่านจนกว่าจะเข้าถึงมรรคถึงผลของท่านนั่นนะเราก็ดีใจได้ทำบุญกันนั่นนะได้ทำบุญให้สนุกสนานล่าเริงนั่นน่ะล่าเริงบันเทิงใจจึงบอกว่าที่บอกว่าอนุสาวรีย์ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยต้นยุคก็อิฐมันใหญ่เหมือนอย่างกับที่เนปาลน่ะที่ตัดสรู้น่ะเขาก็ทำมาไว้ขึ้นมาเล็กๆตอนหลังเขามาขอสร้างนั่นแหละเขาก็มาขอไปอิฐใหญ่บางร่วมศอกหนึ่งก็มีนั่นเห็นไหมความที่มีตัตตาปั้นดินเผากันขึ้นมาสร้างที่ว่าลุมพินีนะลุมบินเดอะไรนั่นนะลุมพินีนั่นนะจึงว่าเขาทำหลักฐานไว้เขาสร้างเอาไว้ทีนี้หลักฐานบางทีรากฐานเนี่ยอยู่ในใต้ดินเนี่ยก็ได้เห็นแผ่นอิฐใหญ่ๆเนี่ยน่าภูมิใจที่ว่าความมั่นคงรุ่งเรืองของความดีเนี่ยลูกหลานช่วยกันทรงเอาไว้ทรงความดีเอาไว้ใครไม่เอาแต่เราได้ทำเนี่ยมันก็เป็นบุญนั่นเป็นบุญเป็นกุศลใครไม่เห็นกับเราก็เห็นใจเรานั่นน่ะเห็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเรา บางคนก็คิดว่าไม่เป็นไรเราเกิดมาเดี๋ยวเราก็จากกันไปหมดนี่เราได้เป็นตัวแทนนั่นน่ะเป็นตัวแทนของวิสาขาวิสาขาก็ฝากความดีเอาไว้นั่นน่ะเป็นมารดาของพระศาสนาปรารถนาไว้พวกเรา
พวกเราก็ดีใจโมทนานั่นนะว่าเห็นไหมเราทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราก็โมทนาตะวันหนึ่งเราจะได้สมบัติแบบนั้นนะนั่นนะเบียดเบียนกันเบียดเบียนถึงกันและกันมันไม่เกิดอะไรหรอกมันก็เกิดโทษเกิดกรรมต่อกันไปนั่นนะโลกนี้หาความสุขได้ยากจึงบอกว่าเอาตามสมัยพุทธกาลดีกว่าที่เราได้เดินมาได้มารู้มาเห็นถึงว่าเห็นในโลกนี้ที่นักปฏิบัติเนี่ยทำยังไงเราถึงจะได้พ้นทุกข์นั่นเองทำไงเราถึงจะได้รู้ได้เห็นนั่นแหละได้ไม่ถอยหลังกลับไปนั่นแหละไม่หลงลืมในชีวิตของเรานั่นก็ถือว่ามีบุญมากนั่นคนบางคนเห็นไหมเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคนมันเยอะมันก็เลยมีโรคกันเยอะคนยนคนเราเนี่ยบุญกรรมค้ำเราไว้บุญกรรมนั่นแหละถ้ามีตะกรรมหมดบุญแล้วก็จากกันไปอย่างเงี้ยจึงบอกว่าถึงวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ยังได้มาเนตันชิกแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมไม่มีใครคุยกันนั่นน่ะก็มีความสุขนั่นน่ะเพราะว่าต่างคนต่างทำนะก็ดีใจนั่นน่ะบางคนก็คิดว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเอามาพูดกันอะไรตาอะไรมันก็ทำให้ท้อชีวิตเปล่าๆเราก็ไม่พูดไม่อยากได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ดีกว่านั่นน่ะสิ่งที่ไม่ดีฟังไปก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรพวกทำแล้วก็แล้วกันไปนั่นน่ะนั่นเหมือนว่าลบกันทะเลาะกันก็ตายกันไปอย่างนั้นนะไม่ได้มีอะไรนั่นไม่มีสาระอะไรจึงบอกว่ามีสาระมีแต่สิ่งดีงามนั่นใครจะไปโกงกันที่ไหนใครจะไปหลอกกันที่ไหนเราก็ทำนึกว่าเออนะกรรมเก่าก็ตามมานั่นแหละเราก็มีความสุขใช่ไหมมีความสุขแม่บุญเรือนบอกว่าอย่าไปรู้ของเขาเลยรู้แต่สิ่งที่รู้ในตัวเราดีกว่าสะสางในตัวเรานั่นแหละซักฟอกหวีกับตัวเราหวีใครหวีมันเห็นไหมเช้าขึ้นมาไม่ค่อยมีใครหวีให้เราหรอกนั่นน่ะเราต้องหวีของเราเองนะลูกผู้หญิงผมยาวๆเช้าขึ้นมาคนจีนจะหวีผมนั่นน่ะทักฟอกตัวเองอย่างเงี้ยก็มีความสุขเราไปรู้เรื่องไม่ดีนั่นน่ะคันหูทั้งหมดปวดหูลิงมันปวดหูมันตันหัวไงไม่อยากได้ยินนั่นน่ะได้ยินแต่เรื่องทุกข์เอาบาปมาใส่ตัวเรานั่นน่ะเราก็ไม่เอาอย่างนี้แหละเรียกว่า
สิ่งไม่ดีโคจรเข้ามานั่นเองเราก็รีบปิดทวารหูของเราอยากฟังจึงบอกว่าปริศนาชีวิตของเรานี่นะที่เราทำเอาไว้มันเป็นปริศนาธรรมนั่นนะสิ่งที่ดีก็ทำสิ่งที่ร้ายก็ทำนั่นนะมันเป็นหน้าที่ไปเลยเป็นวัฏจักรเห็นไหมที่บอกว่าลูกหลานกินยาม้าก็ดีไปติดคุกก็ดีเห็นไหมพอมันก็ฟังตั้งข่าวสะเทือนฝันอะไรต่ออะไรขอไม่ได้ก็ตีพ่อแม่เอาจอบฟันหน้าอีกอะไรต่ออะไรทำไม่ได้ขาดสติหรือว่าทำไม่ได้ฟังไม่ได้ยังคิดอะไรนั่นน่ะคนขนาดตีพ่อแม่ได้เนี่ยนั่นน่ะดีนรกมันไม่ตกมันก็เป็นบางคนนะกรรมมันยังไม่หมดนั่นน่ะทำไม่เป็นไรบางคนนี่ธรณีดูดไปธรณีดูดต้องให้ต้องเอาข้าวน้ำมาป้อนกันบางคนทีก็ดูดหายไปเลยหนักเข้าดูดลงดินไปดูด7 วันก็มีคนเคยโดนดูดนั่นแหละไปสงบสติในคุกบางคนก็ไม่หายก็น่าสงสารคนฆ่าพ่อแม่ก็เรียกว่าลูกทรพีนั่นแหละไม่รู้จักคุณคนฆ่านั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้จักถึงบอกว่ามันนึกถึงคุณของพาเลียเจ้าทำไมหลวงปู่พุทธาอยู่ท่านก็มาวัดเรานะมาอยากไม่บอกมาอยู่กับหลวงพ่อสนองไม่ต้องไปไหนแล้วชราแล้วแต่ท่านก็อยู่ไม่ได้นั่นแหละก็นึกถึงคำว่าอยู่องค์เดียวไปองค์เดียวพระอรหันต์ไม่ก็ได้อยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าสั่งไว้บอกว่าอย่าไปสององค์นั่นน่ะอย่าไปสององค์เมื่อรู้ธรรมแล้วไปกันคนละองค์นั่นน่ะถึงว่านานๆก็มากันเห็นไหมสมัยก่อนหลวงปู่ต้นหลวงปู่หลายองค์มาเทศกันหลวงปู่คำพองน่ะก็จากกันไปนะจากกันไปเยอะแล้วนั่นน่ะเราชาวสังฆทานได้มาตะกาละได้มาฟังเทศเดี๋ยวนี้หลวงปู่บุญญฤทธิ์นะท่านเดินไม่ค่อยเก่งแล้วปวดคงปวดขาบ้างล้มไปทีนั่นน่ะนะก็ไปหลายประเทศหลวงปู่บุญญฤทธิ์เนี่ยลองนึกดูก็แล้วกันว่าสร้างความดีภาระอันใหญ่หลวงนั่นผลสุดท้ายก็
ท่านก็ชราลงเนี่ยถึงว่าน่าแอนนะทางขานเป็นอย่างนี้นะตอนหนุ่มๆสาวๆเรามาทำมาไว้เรามาปฏิบัติทำนั่นนะใครทำได้ก็เหมือนถูกรางวัลใหญ่ดีอกดีใจนั่นนะเหมือนมีแก้วสารพัดนึกนะมีเงินทองเอาไว้เลี้ยงอัตภาพนั่นนะใช่ไหมลองนึกตัวว่านึกไปไกลๆว่าคนไม่เห็นผิดอ่ะมันก็จะได้สมบัติที่ดีไปบางคนก็แข็งแรงชอบตีไก่มั่งอะไรมั่งนั่นแหละมันก็เลยทำให้ชีวิตเนี้ยไม่ว่างไม่ว่างจากการเบียดเบียนกันไม่ว่างจากการสารพัดนะที่น้ำมาล้างคนทั่วโลกวาตภัยกรรมเก่าทั้งนั้นนะกรรมเก่ากรรมใหม่มาปะปนกันขึ้นนี่วันคืนเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนลองนึกดูว่ามันเร็วเหลือเกินการเวลานี่เร็วมากเนาะจะไปทำเรียกมันคืนมาก็ไม่ได้เพราะมันเป็นของที่มีแต่ก้าวหน้าไปแต่ไขถอยหลังก็ไม่ได้นั่นแหละจึงว่าความดีเนี่ยเป็นของประเสริฐจริงๆนั่นแหละจะได้ไม่ติดคุกติดตารางกับเขานั่นแหละเด็กวัยรุ่นบางคนเห็นไหมเติบโตมาแล้วก็เชื่อเพื่อนเชื่อความคิดตัวเองเชื่อแบบปิดๆตามอย่างเขาตามโลกนั่นหนึ่งโลกเขาไปยังไงก็ไปงั้นไม่ได้คิดอะว่าก็เพียงแต่แสดงให้ดูนั่นน่ะไม่ได้ทำจริงๆไม่ได้ฆ่ากันจริงๆอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงเพลิดเพลินไปวันเพิกเลยไม่จากเข้ามาเนี่ยมาสู่สังคมของพุทธศาสนาหนูก็วัดเราเป็นสถานที่ที่ฝึกพระชีฝึกญาติโยมปฏิบัติธรรมนั่นน่ะคนบางคนเดินมากเดินเก่งเดินทั้งวันบางคนก็นั่งบางคนก็เดินนี่ยืนเดินก็เป็นกุศลนั่นแหละกุศลและจิตที่สะสมเอาไว้นี่พบชาติพบน้อยพบใหญ่นั่นแหละจึงบอกว่าเมืองไทยอ่ะเมืองไทยมีดีนะที่นี่ตารางวานึงต้องเป็นล้านๆใช่ไหมเขาจะมาซื้อหมดนะมาซื้อหมดประเทศก็ว่าได้นั่นนะจึงบอกว่าเมืองไทยมีดีแต่เราไม่คิดว่าบางคนน่ะไม่คิดว่ามันดีนั่นน่ะแต่คิดว่าเป็นทาสเขาตลอดชีวิตก็ดีนั่นน่ะไปเป็นลูกจ้างเขาตลอดชีวิตก็ดีไม่ต้องร่ำรวยอะไรนั่นน่ะบางคนไม่ได้คิดอะไรบางคนเนี่ยมีนาไม่ควร
ไม่ควรอย่ามาปลูกบ้านนั่นแหละกฎหมายต่างประเทศควรจะเอาให้มันเป็นป่าเป็นนานั่นแหละมีไม่ให้ปลูกออกมาในนาต่อไปไม่มีข้าวจะเลี้ยงลูกหลานต้องไปตื้อที่อื่นมากินนั่นนะจะหาแต่ความลำบากนั่นจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกนั่นเอาทำหมดแล้วจะมีที่นาที่ไหนนั่นนะคนฉลาดเขาก็ไม่ทำกันนั่นนะคนฉลาดเขาก็เอาตามอย่างติ่งที่ดีนั่นนะคนอย่างนี้แหละจึงบอกว่าพวกเราไม่ได้คิดอะไรเดี๋ยวเราก็จากกันไปหมดนั่นนะแต่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะไม่ได้เกียมเอาไว้มันได้เกียมเศรษฐกิจพอเพียงอะไรต่ออะไรพอทุกข์ร้อนขึ้นมาก็ไม่รู้จะไปหาใครอ่ะไปก็ลำบากนะเวลาทุกข์ก็ภัยนั่นแหละการพนันขันต่อมันก็จะเกิดมากเป็นดอกเห็ดนั่นแหละจนประเทศนั่นแหละเอาการพนันมากินกันก็แล้วกันมันไม่ได้ทำไร่ไถนามากินกันนั่นทุกวันคนใดยังไม่อยากทำอะไรนะลูกหลานไทยนั่นน่าคิดเหมือนกันต่อไปก็ต่างชาติเขามาลำบากนั่นเขาจะมารวยเห็นไหมเขาจะมาซื้อที่เราก็ไปเป็นทาสเขานั่นนะก็เพราะว่าลูกหลานไม่ฉลาดนะลูกหลานกลายเป็นโดนเกมมันใส่อยู่ในหัวสมองนั่นนะกลายเป็นสมองฟอร์มันก็คิดไม่ได้นี่อยู่ในหัวสมองเขาไว้หมดแล้วเขาคอนโทรลไว้หมดแล้วมันเป็นอย่างนั้นจึงบอกว่าน่าคิดนะที่อย่ามาเป็นหัวใบแบบฮิตเลอร์ใช่ไหมฮิตเลอร์มันเก่งมันคิดเก่งแต่มันไปคิดทางบาปเท่านั้นเองนั่นน่ะถ้ามันคิดแบบพุทธเจ้าเมตตาทั้งโลกพุทธเจ้านั่นน่ะคิดแบบคนนั้นน่ะกูเอาบ้านมาทำอย่างนู้นอย่างนี้เอามาทำไร่ทำนาหมดนั่นนะไอ้ที่นาก็มาเป็นบ้านกันหมดตายต่อไปนั่นนะอดอยากอดอยากก็แบบคนดำเนี่ยนั่นนะเอธิโอเปียไปนั่นนะลำบากลำบนอย่างนี้บอกว่าคนปฏิบัติธรรมนั่นนะมีทั้งหนีมีทั้งช่วยทั้งคมได้หนีทำไมอ่ะหนีมาหาความเจริญขึ้นมาในตัวเราให้ได้แล้วก็กลับมาช่วยคนได้พุทธเจ้าหนีก่อนหนีเข้าป่าเข้าดงไปปฏิบัติธรรมให้หมดนั่นน่ะพุทธเจ้าให้หมดใบธรรมาก็คืนมาหมดนั่นน่ะพระเวสสันดรฮะใครขออะไรก็ให้หมดน่ะทานบารมีจึงมาเต็มชาติสุดท้ายนั่นน่ะมาเลี้ยงพระสงฆ์มาเลี้ยงราษฎรได้หมดมาเลี้ยงอุบาสกอุบาสิกาได้เนี่ยลองไม่ให้กันน้ำท่วมมากูก็เฉยนั่งเฉยอดตายกันหมดนั่นสองเดือนไม่มีใครช่วยนะเรือก็ไม่มีแพก็ไม่มีป
ักบุ้งก็ไม่ได้ปลูกกันไว้นั่นน้ำแรงไปไหนไม่ได้คนแก่ต้องตายก่อนนั่นเพราะมันอยู่ไกลนะเนี่ยเพราะทานบารมีพุทธเจ้าทำเอาไว้ญาติโยมจึงทำตามนั่นแหละเราช่วยกันไว้ต่อไปก็มีคนช่วยเราทั้งโลกแหละคนไหนที่ไม่ได้กินแสดงว่าไม่ได้กินคนไม่มีคนไปช่วยแสดงว่าชาติก่อนเราทำไว้น้อยนั่นแหละนึกอย่างนี้เลยโยมคนที่ไม่ช่วยเราเลยแสดงว่าชาติก่อนเราไม่ได้ทำสร้างทานเอาไว้นั่นแหละทานมดงามไงนั่นแหละให้ทานมดงามนั่นแหละเรียกว่าทานบุญมดงามได้ไหมเศรษฐีขี้เหนียวนั่นแหละแม้กระทั่งทำเมล็ดข้าวสุกขกก็ยังให้คนใช้ไปเก็บนั่นน่ะญาติโยมก็เคยได้ฟังบ่อยๆมันฆ่าไปแล้วไปขุดไปตามมันไม่ทันให้มันกินมั้งเหอะดีให้มันไปให้ทานมันไปตอนหลังมาเกิดเห็นไหมพอมาเกิดแล้วผมมาเป็นพอพาองนี้ก็ติดทีองเนี้ยมาเกิดมดงามก็มาเกิดเป็นคนนั่นน่ะด้วยกันไปวินดาบาดนั่นน่ะที่บอกว่าขึ้นบ้านไปรอก่อนนะพระคุณเจ้าจะตำให้กินจะทำแกงให้กินก็กลัวคนจะมาแย่งบุญใช้ปากนั่นแหละเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็ใส่เครื่องต้มแกงก็เพราะว่าเคยทำไว้แกกำมดไว้อย่างนั้นนั่นแหละบ้วนปากไปแล้วเมล็ดถกมดก้าไปกินนั่นนะมาเห็นมาทานนิดเดียวยังมาช่วยกันตอนเป็นพระภิกษุยังไปบินที่ไหนก็ไม่ได้ไปบินทางทิศนั้นนะจะมีคนช่วยใส่บาตรมีคนอนุเคราะห์ต่อไปพระคุณเจ้าไม่ต้องไปไหนมาบินบ้านฉันทุกวันนี่แหละเราจะช่วยเหลือนั่นแหละนะทานการกุศลนี่อัศจรรย์มากเนี่ยไปในนรกให้กันกินไม่ได้อะแจกทานกันไม่ได้นั่นน่ะแจกทานไม่ได้นอกจากมนุษย์อ่ะแผ่เมตตาไปหรือว่าคุณของพระอรหันต์นั่นแหละน่ะส่งไปกุศลจึงได้ดับเย็นขึ้นหรือว่าทำบุญสร้างศาลาทำบุญบวชพระนั่นน่ะบวชตัวเองบวชได้ภรรยาใช่ไหมภรรยาไปตกนรกภรรยาไปตกนรกรักข้าวเขาอะไรตาอะไรนั่นน่ะไปทำมาโอ้ยไปตกนรกเนาะมีทองอยู่4 บาทหรือยังไงอ่ะเอาไปฝังไว้เราต้องตายแน่ไปทำไร่ทำนาเนี่ยป่วยอย่าอย่างนั้นเลยเราควรจะเอาทองเนี่ยฝังไว้เราไม่อยากให้ใครเราขี้เหนียวอะไรเงี้ยเนี่ยคนนั้นนะทีนี้ก็ฝังทองไว้พอเวลามาเกิดอีกพอมาเกิดอีกก็ไปพูดถูกหมดทองอยู่ตรงไหนไปขุดดูก็เจอนั่นแหละ
ถึงบอกว่าไปตกนรกอยู่นานนะตกนรกนานแต่สามีใจดีสงสารภรรยาก็ทำบุญสุนทานทอดพระป่ากฐินอ้าวก็ขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยเลยไม่งั้นก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นเห็นไหมทีนี้ก็ทำไมสามีไม่ทำให้ก็ต้องไปทุกข์เป็นร้อยปีนั่นแหละเมื่อไรจะได้เกิดมันนานกับมนุษย์ทำบุญทำกุศลไปถึงนั่นแหละเรารัดเราเปรียบกันอย่างนี้แล้วเราลองนึกดูว่าความสุขจะมาอย่างไรอะไรต่ออะไรนั่นแหละความสุขไม่มีนั่นแหละมันก็สมมุติทั้งนั้นเลยนั่นนายโยมนะลองนึกดูที่เราตัดสินใจเรามาปฏิบัติเนี่ยมาตัดสินใจมาสร้างความดีนั่นน่ะมาตัดสินที่จะได้ไปทางไหนนั่นน่ะจะไปทางนรกหรือไปทางสวรรค์เนี่ยมาตัดสินใจกันในโลกมนุษย์นี่เองนั่นน่ะไปเบียดเบียนกันไปยิงกันไปฆ่ากันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตัดสินที่ถูกนั่นน่ะไปก่อกรรมไปก่อเวรขึ้นมาอีกนั่นน่ะไปก่อโกงอะไรต่ออะไรมันก็เหมือนว่าต่อไปเราก็โดนมั่งเหมือนอย่างกับที่ว่าไปซื้อผ้าแล้วเขาก็เกินมาก็ดีเขาอยากโง่เองเขาอยากไม่นับไม่ดีเองก็ดีใจเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังทีนี้ทำไปทำมาเราไม่ต้องไปตื้อร้านนี้แล้วเดี๋ยวเขาจำได้ก็ไม่มาต่อไปไปตื้อร้านอื่นไปตื้อร้านอื่นทีนี้กันไปตื้อเยอะไปที่แท็กซี่แล้วก็ลืมนั่นนะคล้ายๆว่ายังไม่ทันขึ้นมาแท็กซี่มันก็ไปเลยโอ้โหเดาเนาะทำไว้ไม่กี่ตัวสองตัวแต่มันเอาไปหมดเลยนั่นแหละเขารู้เลยว่าโอ้โหแค่เสื้อผ้ามันยังกำให้เขาดูยังเห็นแล้วคนมันโกงเงินระดับไหนนั่นแหละเอารัดเอาเปรียบกันระดับไหนยิ่งกว่าเสื้อผ้าแสนเท่าอย่างนี้แหละแล้วใช้ชาติเมื่อไรจะหมดนั่นต้องไปเป็นงัวเป็นฝายเป็นเกดเป็นไก่มาให้เขากินเนื้อของปู่บอกโอ้โหน่าสงสารนั่นแหละปริญญาไม่มีใครเชื่อก็เรียกว่าปริญญามันยังหยาบอยู่นั่นแหละมันยังหยาบมันเข้ากันไม่ได้ก็มันพุทธศาสตร์นั่นแหละปริญญามันศาสตร์ข้างนอกอ่ะมันคนละศาสตร์มันก็เลยนั่นแหละก็ไปถือปริญญาปืนปริญญาด้ามค้อนอะไรไปอย่างนั้นมันก็เลยไม่รู้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าลองผู้นำเทวโลกมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละมันจะได้ละเอียดไม่มีใครอยากกองกันเลยปริญญาเห็นนรกเท่านั้นนะไม่กองแล้วไม่เอาแล้วเป็นมหาตมะคันธีดีกว่า
เสื้อผ้ายังไม่อยากจะใส่นั่นน่ะสันโดษมักน้อยทั่วโลกไม่ต้องคิดไปยิงกันสร้างปืนสร้างอาวุธอย่างนี้นั่นน่ะอ้าวมึงมีกูก็มีอย่างนี้แหละเรียกว่าใหญ่ไม่พอยาวไม่พอตั้งอาวุธให้มันยาวขึ้นนั่นน่ะสร้างปืนใหญ่ก็ไม่พอสร้างมันจรวดเลยอ้าวกูก็มีอ้าวเมืองนู้นก็มีปรมาณูกูก็มีนั่นน่ะไม่ละมาตายกันหมดระเบิดมาแล้วตายกันหมดใช่ไหมนั่นน่ะทำไปทำมาไม่ได้สร้างโลกให้สวยงามมันก็เป็นโลกอียิปต์มานั่นน่ะโลกทะเลทรายมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ที่ล้างผ่านกันในอดีตนั่นน่ะเคยเอารัดเอาเปรียบตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะมาชาตินี้ก็ตีกันไม่สิ้นสุดเบียดเบียนกันไม่สิ้นสุดไปเลยนั่นน่ะมาสิ้นสุดไม่ได้มันเดี๋ยวมันตามมาฆ่าเรามันเป็นยังไงนั่นน่ะก็เลยคิดว่าใหญ่จนตายนั่นน่ะนั่นน่ะถ้าทำตัวเล็กๆเดี๋ยวเขาฆ่าเพราะความผิดเราใหญ่หลวงมากนั่นน่ะก็เลยเป็นแบบนี้นั่นน่ะเห็นไหมรัดดำแกก็ตายนั่นน่ะแกใหญ่เหลือเกินใหญ่จนตายนั่นน่ะใหญ่จนยืนบนแผ่นดินไม่ได้ต้องถูกแขวนคอตายยืนบนแผ่นดินไม่ได้นั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้ลองนึกดูเยอะๆก็แล้วกันจึงว่าใหญ่จนยืนแผ่นดินไม่ได้กรรมของเขานั่นแหละเราก็บอกว่าไม่มีกรรมไม่มีกรรมนั่นน่ะไม่มีกรรมจนหายใจไม่ออกนั่นน่ะจนตายเขาก็คิดไม่ได้เนาะเขาคิดได้เขาก็สายซะละนั่นน่ะเขาก็ไปอยู่นรกเท่านั้นเองมันเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะเราบอกว่ากรรมไม่มีมันไม่ได้หรอกจึงบอกว่าคนปฏิบัติเนี่ยมาล้างกรรมมานั่งล้างกรรมมานั่งดูกรรมแล้วก็นั่งชนะกรรมนั่นน่ะไม่เบียดเบียนตัวเราแล้วก็คนอื่นนั่นน่ะเมตตาก็เกิดนั่นน่ะเกิดในดวงใจเราหลวงปู่คำพองนะนั่นน่ะท่านมาเทศวัดเราบ่อยๆใช่ไหมนั่นชอบตอนหนุ่มๆก็เป็นมวยด้วยนะเป็นชกมวยหลวงปู่นั่นน่ะหนุ่มๆเนาะไม่กลัวใครเหมือนกันเอารูปนักมวยใส่กระเป๋าไว้เป็นพระแล้วก็ยังเอาไปดูหลวงปู่มั่นบอกใครนะมันมาชกเราอยู่เรื่อยเลยมันมาชกให้เราดูจะมาชกเราอยู่เรื่อยเต้นให้เราดูอะไรต่ออะไรลงปฏิโมกข์กันก็พูดไปๆนี่ใครเนาะชอบอย่างนี้ก็ไม่มีใครนะพระเก่าๆหลวงปู่ต่างๆก็ไม่มีองค์นี้แหละเป็นพระใหม่สงสัยท่านเคยเป็นนักมวยโอ้ท่านเอารูป
รูปก็ใส่กระเป๋ารูปมันยังเต้นให้ดูชกมวยชกมวยให้ดูเป็นนิมิตนะยานหลวงปู่มั่นนั่นเก่งนั่นน่ะจนต้องเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งนั่นแหละมันถึงยังไม่เต้นถึงยังไม่มาเต้นให้หลวงปู่มั่นดูเห็นไหมแล้วหลวงปู่ไม่อ่านหนังสือไม่ออกท่านก็หลวงปู่สวดแต่สวดมนต์นั้นเก่งสวดปฏิโมกข์เก่งทีนี้ก็หลวงปู่ก็ท่านก็พูดนะให้แต่ไอ้แกนี่แหละสวดอยู่นี่แหละสวดจนตายไม่มีใครช่วยเราเลยมีแต่ไอ้แกสวดอยู่คนเดียวปฏิโมกข์ทีนี้ก็หลวงปู่ท่านก็สงสารเนาะท่านเมตตาท่านก็ไปขอหนังสือปฏิโมกข์อ้าวเจ้าสวดจะอ่านหนังสือไม่เป็นเจ้าเอาไปทำไมเนาะทีนี้ก็บอกว่าผมจะเอาไปบูชาครับปู่ท่านก็ทำเฉยๆก่อนพออีกวันสองวันก็มาขออีกท่านก็คงกำหนดดูแล้วท่านก็ให้ไปหลวงปู่ก็ไปภาวนามาติดฝาผนังในกอกาอย่างนี้กอไก่อย่างนี้ไอ้ตัวไก่มันก็ขึ้นมาให้ดูนั่นน่ะสอเสือก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะงองูไอ้ตัวนี้มันงองูมันอ่านอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวต่อมาหลวงปู่อ่านหนังสือได้นั่นน่ะตัวหนังสือมันมาสอนข้างกำแพงนั่นน่ะแล้วจะบอกว่าพระโง่นะไม่ได้เลยพระมีฌานฉลาดนั่นน่ะจึงบอกว่าจะได้ไม่นักเรียนจะได้ไม่สงสัยนี่แหละถ้าเกิดเราไปเรียนแล้วข้อสอบมันปรากฏตามกำแพงตามอะไรให้ดูจำได้หมดเลยถ้านิมิตเกิดเนี่ยมันจะทีเดียวจำได้หมดนิมิตเน่าเปื่อยในตัวเราทุกวันนี้เรากำหนดดูมันก็นึกขึ้นมาได้เลยมันเน่าไส้มันเน่ามันเขียวมันขึ้นอืดพองยังไงกะโหลกมันผุพังมันแห้งเหมือนดินมันอยู่ในกะโหลกมันผุอย่างนี้กะโหลกมันผุค่อยๆผุเหมือนกะลาเหมือนใยมะพร้าวสมองมันหมดสมองมันหมดไปแล้วก็นั่นน่ะกะโหลกมันค่อยๆผุพังมันเหมือนเปื้อนดินน่ะดินมันผุพังไปเรื่อยๆจำได้เลยจะเข็นทีเดียวจำได้เลยนี่แหละโยมบางคนนี่บอกว่าโอ้ฉันนี่ตัวฉันนี่มีแต่อุจจาระมันนิมิตมันปรากฏฉันว่ามันเหมือนโรงงานมันเหมือนในร่างกายนี่อุจจาระมันเต็มตัวหมดทั้งหมดนั่นน่ะนิมิตดีเราก็กำหนดเข้ามันเราก็รู้เฉยดิอย่าไปนึกว่าไม่ดีที่บอกว่าโยมคนนั้นน่ะที่บอกว่าเนี่ยเพื่อนบ้านก็ให้ลูกคุณแม่บุญเรือนไปนะทีนี้ก็ดึกๆก็มาเปิดดู
ก็เห็นแม่บุญเรือนรูปกระดาษเน่าเปื่อยแห้งอะไรเงี้ยถ้าเมื่อว่าผุพังไปอะไรต่ออะไรเงี้ยเขาก็เอ๊ะทำไมรูปกระดาษมาเป็นอย่างนี้ให้ดูรู้ว่าเราไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีอันนี้แหละท่านสอนเราสอนว่าสักวันเราต้องตายอย่างนี้เราต้องเน่าต้องเปื่อยอย่างนี้เราไม่มีสมบัติอะไรเก่งยังไงฉลาดยังไงรวยยังไงก็เอาอะไรไปไม่ได้อ่ะมันร่างกายเราเน่าแล้วอ่ะเราก็หยิบอะไรไปไม่ได้ละเนี่ยตีให้ดีอ่ะมันเป็นของดีนะคุณโยมมันเป็นของดีแต่เราคนโลกก็นึกว่ามันไม่ดีหรอกเพราะว่าเหมือนว่าไอ้ตัวเรานี่มันไม่ดีหรือไงจึงแม่บุญเรือนมาปรากฏให้ดูอย่างนี้คุณแม่มาเตือนเรามาเตือนให้เราทำความเพียรว่าไม่ช้าเราก็ต้องตายใช่ไหมเราอยู่7-8-10บางคนอยู่ได้ก็บุญเลยนั่นน่ะบางคนก็60-70ก็ตายแล้วนั่นน่ะมันไม่แน่นอนเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้วันตายของเราวันตายของเราวันไหนเดือนไหนเราจะตายนั่นน่ะคุณแม่ก็เลยปรากฏให้ดูน่ะปรากฏไม่เหมือนกันบางคนเห็นไหมมาบวชใหม่ๆคุณแม่เดินเวียนเทียนรอบศาลาน่ะรอบศาลาข้างในนี่ใครเนาะเดินเวียนเทียนตลอดเลยคนนี้ก็นั่งดูเหมือนว่านั่งดูว่าคนนี้น่ะเวียนเทียนน่ะเขาไม่รู้ว่าเป็นใครคุณแม่ก็เดินเวียนเทียนอยู่ในศาลาทีนี้ก็พอสว่างอ้าวหายไปคนเวียนเทียนหายไปอ้าวรูปคนนี้เองที่เมื่อคืนเวียนเทียนรูปปั้นคนนี้แม่บุญเรือนแต่ก่อนไปอยู่ศาลาที่แม่ชีอยู่นั่นน่ะเห็นไหมท่านโปรดไม่เหมือนกันบางคนนี่บางปีนี่ทลาจากตอนนั้นพออธิษฐานทลาลั่นมันจะหักทลาเก่าทลาจากแต่ก่อนยังไม่มีตึกก็ลำบากนะพวกญาติโยมเนี่ยรุ่นก่อนๆเนี่ยลำบากมันสนุกนะอยู่ใต้โบสถ์ใต้หลวงพ่อโตนี่ก็เวลาฝนตกมาก็ไปซ้อนเหมือนนี่ก็ไก่เลยบอกเห็นไหมฝนมันตกแล้วตะลามันยังไม่มากนั่นน่ะคนเข้าวัดกัน40-50หรือ100นะยุคนั้นนะนั่นน่ะแอบฝนตกก็ไปแอบใต้ถุนหลวงพ่อโตมันเป็นศาลาสังกะสีแล้วก็ข้างล่างมันยังมีใต้ถุนอยู่นั่นน่ะพัฒนามาจนมีลานธรรมมามีศาลาเนี่ยก็เพราะความเมตตาช่วยเหลือทานบารมีเนี่ยที่ให้กันมานั่งไหลกันมาอีกคนละก้อนอีกคนละติดแผ่นอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นมาเป็นลานธรรมอย่างนี้นะถึงบอกว่าเกิดจากบุญพระสงฆ์ก็เป็นเฝ้าทานเฝ้าบุญทานของญาติโยมนั่นแหละพระสงฆ์ก็อาศัยภาวนาบรรลุธรรมไปนะนั่นท่านก็คุ้มเลยนั่นแหละพระพาเรียเจ้ามาวัดสังฆทานเยอะ
เป็นมงคลของเราเป็นมงคลสถานที่ได้ไหมเป็นนักปราชญ์บัณฑิตมากันมาเทศโปรดญาติโยมนั่นแหละบางคนเห็นไหมพระสงฆ์ดูแลป่าดูแลสถานที่มันมีค่านะป่าไม้มีค่าก็ไปคอยจะโค่นกันเหมือนอย่างกับอาจารย์ที่อยู่หลวงพ่อที่อยู่นู่นสุรินทร์นั่นแหละคอยเฝ้าคอยอนุรักษ์ตัวไว้ไม้มันเยอะเผลอมันก็คอยจะโค่นนั่นแหละจึงว่าต้องดูสิของวัดของวาก็ไม่เว้นเพราะสมบัติเนี่ยสมบัติภายนอกนั่นแหละให้สัก1,800 ล้านก็มันก็อยากจะซื้อนะมีตังค์เอาแสนสองแสนล้านอะไรมันก็อยากจะซื้อทั้งนั้นนะใช่ไหมไม้พยุงเยอะนั่นนะที่สุรินทร์นะมันก็คอยจะลักกันนักไปขายกันนั่นแหละขายจนหมดนะปลูกไม่ปลูกอ่ะคอยเบียดเบียนกันแล้วก็นั่นแหละฟ้าฝนมันจึงเป็นพิโรธลักษณะอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครเชื่อหรอกปริญญาไม่เชื่อนะ ได้แต่มีแต่คิดซะดีแต่ปฏิบัติไม่มีใครเชื่อจึงว่ามันเป็นปริญญาปืนปริญญาปืนปริญญาม้ามันไม่ได้เป็นปริญญาที่อันประเสริฐนั่นแหละถ้าใครเห็นผิดมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นปริญญาเหล็กนั่นแหละปริญญากระดาษมันไม่ใช่ช่วยสังคมอะไรได้มันก็หมดนั่นแหละทำไงจะให้ล่มจมได้อะไรต่ออะไรบางคนนั่นน่ะลักษณะอย่างนี้จึงบอกว่ามีลูกหลานอย่างนี้ก็นั่นน่ะมาล้างเผ่าพันธุ์มาล้างตระกูลลูกหลานม้าพ่อแม่ดีไม่ได้ไอ้ทิ้งไม่ดีแม่ไม่เคยป้อนให้กินเลยลองนึกตัวพอโตขึ้นนี่กินหมดแม่บอกอย่ากินนะลูกมันมีพิษภัยนั่นน่ะของที่ไม่ดีเนี่ยแม่จะสอนแต่ลูกหลานก็ไปเหมือนอย่างกับทุกวันนี้อ่ะไอ้อะไรอ่ะละครมันแสดงนั่นน่ะวันนั้นเราดูข่าวแล้วเปิดไปดูน่ะโอ้มันเคยเล่นมาเคยคงในสมัยโบราณหรือไงก็ไม่รู้มันก็มีคนใสอิจฉากันนี่แหละไม่น่าเอามาเล่นไม่น่าเอามาแสดงเมืองไทยแสดงไม่ได้หรอกแสดงกูยิ่งเหมือนกูยิ่งชอบมัน นั่นแหละจึงบอกว่านะไอ้ติ่งไม่ดีนะชอบเรียนกันแต่ติ่งที่ไม่ดีเรียนไปนรกเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเรียนไปนรกก็ชอบจึงบอกว่าเขาโคมีน้อยเขาโคไปสวรรค์นี่มีน้อยขนโคนี่มันเยอะนั่นน่ะไปนรกนี่เท่ากับขนโคน่ะลักษณะอย่างเงี้ยอุปมาพุทธเจ้าอุปมาดีนะนั่นน่ะคุณงามความดีเนี่ยมันเหมือนว่าทำยากเหลือเกินมันมีแค่สองนั่นนั่นเองแต่ที่คนเห็นผิดนี่มันไปเท่าเส้นขนเลย
มีทั้งตัวเลยนั่นจึงบอกว่าหมดคนยากไงพุทธเจ้ามาโปรดเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดแสดงว่าคนนี้เยอะเหลือเกินนั่นแหละพุทธเจ้าไม่รู้กี่พระองค์ยังไม่หมดยังไปเป็นปวกเป็นชนงชนีนั่นแหละสารพัดไปเป็นเสือเป็นปลาฉลามเป็นปลาไหลนั่นแหละอยู่ในดินนั่นแหละแต่เพราะว่ากรรมของเขาเยอะมันจำแนกไปหมดเลยถ้าเรามีญาณรู้นะเราจะสงสารมากทุกคนนะอยากสบายทุกคนอยากเห็นความสุขทุกคนอยากมีสุขแต่ก็ทำผิดเนี่ยนั่นก็ต้องไปเสวยกรรมเป็นแบบนี้พ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้ก็เพราะว่าลูกเห็นผิดกันไปอย่างนี้แหละต้องนึกถึงความกตัญญูให้มากๆยุคนี้ต้องนึกถึงว่าลูกหลานไม่รู้จักพ่อแม่ลูกหลานน่าสงสารมากลูกหลานทิ้งพ่อทิ้งแม่กันเยอะนั่นแหละลูกหลานไม่รู้จักคุณไงไม่รู้จักความดีนักเรียนตีกันเนี่ยเป็นแฟชั่นทำไงจะเก่งเท่าเรานั่นแหละตีกันแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้อะไรตาอะไรนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นของประเสริฐเลยเป็นสิ่งที่น่าอายน่าประจานมากเนี่ยตีกันน่ะมันจะได้ผันเงินกันหรือไงก็ไม่รู้นั่นน่ะนั่นน่ะตีกันมันจะได้เสียเงินเสียทองไปให้ในคุกอีกน่ะคุกเขาก็ไม่อยากเอาหรอกไปให้เรือนจำอีกนั่นน่ะเสียดุลเสียโดนหมดเลยลูกหลานคิดผิดเนี่ยทุกวันเนี่ยนั่นแหละอาจารย์โรงเรียนก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ใครเป็นต้นคิดเนี่ยนั่นแหละใครเป็นต้นกรรมไม่มีใครพูดไม่มีใครรับอะทะเลส่วนเนี่ยรับ กับผมเองครับนั่นแหละกับผมเป็นต้นเหตุครับไม่มีใครเป็นต้นเหตุนั่นน่ะใจเพชรเป็นต้นเหตุโดนตีนั่นน่ะเห็นมาคนมีบุญผิดยอมรับผิดน่ะคนทุกวันนี้ลูกหลานทุกวันไม่ยอมรับผิดน่ะกูจะกินคนทั้งเมืองก็ไม่ยอมรับว่าผิดน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะถ้ามาย่ำยีมาย่ำยีเราได้หมดมันย่ำยีหมดนั่นแหละดีวนาเลสวนต้านทานเอาไว้นั่นแหละมาใจเพชรพยาธักต้านทานเอาไว้นั่นแหละต้านทานเอาไว้ให้ลูกหลานต้นตระกูลไทยต้นตระกูลไทยใจเยี่ยมหานนะนั่นน่ะรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลานนั่นน่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครคิดอ่ะมันลืมเพลงอ่ะมันลืมเพลงไงต้นตระกูลไทยเรียนเลยไปหมดน่ะแล้วก่อไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอ่ะเหลือนั่นน่ะประวัติศาสตร์ก็จารึกเอาไว้ไอ้ฮิตเลอร์ไปฆ่าเขาไว้เป็นห้าหกล้านอะไรเงี้ยห้าหกหมื่นห้าหกล้านอะไรเงี้ย
เห็นมาเขาก็เมื่อไรก็ฮิตเลอร์นั่นแหละเป็นตัวต่อก่อชนวนฮิตเลอร์นั่นแหละเป็นคนทำสวยเลยฮิตเลอร์ไปตกนรกอยู่นั่นน่ะมันต้องเกิดมันเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะใครทำขึ้นมาก็ไปนั่นน่ะใครทำไม่ได้ก็ยมบาบาลนั่นแหละทำได้ใช่ไหมก็เรียกแสดงว่ากรรมเนี่ยมันน่าสงสารนะนะกลับใจกลับใจเนี่ยมันสบายนะไม่ต้องไปคิดฆ่ากันบินลาเดนก็ไม่ต้องตายอ้าวบินลาเดนก็นั่งกรรมฐานนั่นน่ะตาลิบันให้ทานรักษาศีลใส่บาตรอเมริกาก็ใส่บาตรทำบุญก็ไม่มีไม่ต้องมีน้ำตานองหน้ากันต่างคนต่างอยู่มีความสุขใช่ไหมนั่นน่ะเชื่อพุทธเจ้าเท่านั้นเองอ่ะพลิกผันนะมีความสุขเลยยศฐานันดรก็ไม่ต้องเอานั่นน่ะยศก็กินไม่ได้สู้ผักบุ้งกำมือเดียวก็ไม่ได้ถ้ามันไปตกอยู่ในทะเลทรายเหมือนอย่างกับติดไปเหอะปริญญาเนี่ยติดไปกำมือหนึ่งแล้วก็ทัวก็ได้กำมือหนึ่งนะหิวข้าวขึ้นมาแล้วไม่มีที่ซื้อนั่นน่ะมีแต่ทัวแล้วนั่นน่ะที่บอกว่าเพชรกำมือหนึ่งก็ถั่วกำมือหนึ่งนั่นแหละมาแลกกันนั่นแล้วเราจะกินเพชรได้มาถ้าสมมติว่ามันไม่มีแล้วไม่มีใครอยากได้แล้วเพชรทองทีนี้ก็อาหารนี่นั่นแหละเจ้าไม่เอาเจ้าเอาแต่เพชรพลอยมาเนี่ยแต่เจ้าไม่ได้เอาข้าวมานั่นน่ะเหมือนคนอยุธยานั่นน่ะลืมข้าวลอยคนสุพรรณลืมข้าวลอยบังลี่ทิ้งหมดแต่มันสูงสิบฟาครับไม่เป็นไรข้าวมันก็ขึ้นตามน้ำอัศจรรย์เนาะข้าวลอยมันขึ้นวาสองวาข้าวมันก็ขึ้นวาสองวามันขึ้นตามน้ำได้มีเขาเรียกข้าวลอยนั่นน่ะคนก็ลืมอ่ะไม่ปลูกพันธุ์มันคงหมดแล้วเพราะว่ามันอยู่ทางใต้อ่ะพันธุ์ข้าวลอยแสดงว่าใต้เนี่ยน้ำท่วมบ่อยๆเขาจึงต้องปลูกข้าวลอยนั่นมีข้าวกินยังดีนะแต่มีเพชรพลอยจะไม่มีข้าวอ่ะบอกว่าโอ้โหไม่คิดว่ามันจะน้ำท่วมโคราชตอนนั้นนะคุณโยมบอกว่าโอ้โหลำบากติดอยู่ในบ้านนั่นนะข้าวห้องน้ำก็ไม่มีอ่ะมันท่วมหมดเห็นไหมลำบากเข็ดเลยโอ้มาเช้าก็แกมาทำบุญช่วยน้ำท่วมนั่นบอกว่าเอาตะปูมามั่งนะบางคนวัดพรมมาศบอกยอมมีแต่คนให้ข้าวให้ของแต่ตะปูค้อนไม่มีใครเอามาให้จริงเนาะจะได้ไว้ตอกกระดานอะไรต่ออะไรทำสะพานสารพัดอะทำได้นั่นน่ะตะปูนี่มันเข้าในสิ่งจำเป็นน่ะนั่นน่ะวัดพรหมมาศก็นอนไม่ได้ละศาลามันชั้นเดียวทีนี้เราเลยนึกเลยพระตั้งสามชั้นสี่ชั้นไม่ว่าแล้ว
ตันลาเนาะเพราะว่าพออุทกภัยมาเนี่ยยอมได้ไปพักตันลานั่นน่ะได้ไปพักตันลากันได้ถ้ายิ่งทำแพลอยน้ำไว้ทุกวัดเลยออกสลิงกลัวมันจะหลุดไปก็ออกสลิงเลยร้อยเลยเจาะรูร้อยไม้ไผ่สองชั้นสามชั้นเนี่ยก็จะทำให้รอดได้มันก็พยายามไปบังหน่อยไปเอาเรือนแพเนี่ยไปบังกับโบสถ์หรืออะไรก็ได้มันจะได้ไม่ต้านน้ำมากนั่นแหละก็ยังเอารอดชีวิตได้แต่แพสมัยเก่าใช่ไหมมันจะไปชนเกาะแก่งตรงไหนเขาก็ตีกันเชียงไว้สิเขามีหางเสือแพเนี่ยหรือว่ามันจะเห็นท่าไม่ดีแล้วก็ต้องเอาเชือกเนี่ยไปทำเหมือนอย่างกับทอดสมอนั่นน่ะมันจะมีหลักเสาอะไปแทงไว้กับทรายเลยเหมือนว่าไปลงหลักเนี่ยเรียกว่าลงหลักในนี้มันก็จะชนไงมันน้ำคดอย่างเงี้ยคนอยู่แพเนี่ยจะต้องว่ายน้ำลงไปเอาเสาเนี่ยไปปักให้เหมือนเบรกมันนั่นน่ะแพน้ำเชี่ยวเนี่ยมันไม่มีที่เบรกต้องเอาเชือกนี่แหละไปทำเหมือนทอดสมอให้มันกงแล้วค่อยปล่อยนั่นน่ะไม่งั้นแพมันจะแตกชนนั่นน่ะโอ้ยลำบากนะเห็นผู้ใหญ่เขาล่องแพมาคนโตๆเราเป็นเด็กๆก็ว่ายน้ำเล่นเนี่ยนั่นน่ะว่ายน้ำเล่นไปเกาะแพมาเรือมาสนุกนั่นน่ะพอไปไกลๆก็ปล่อยนั่นน่ะลูกแม่น้ำ กลับขึ้นมาโดนยาตีบ้างอะไรอย่างนี้แหละเด็กๆนะ8-9ขวบนี่ไม่กลัวแล้วไม่กลัวน้ำมันเป็นอย่างนั้นนะแม่น้ำกระดุนะคนแปลกหน้าก็ตายกลายกันเรื่อยแม่น้ำเมืองการนี่ดุนั่นแหละคนไปล่องแพเนี่ยบางทีตกแพไปก็ตายจึงบอกว่าก็ลวดลายชีวิตเนี่ยจึงบอกว่าลองนึกดูก็แล้วกันพ่อแม่รักษามรดกนั่นน่ะบรรพบุรุษรักษามรดกก็ว่าลบกันทำทางรถไฟรถไฟสายมรณะนึกถึงความตายฝ่ายตายมรณะหมอนหนึ่งก็ตายคนหนึ่งพวกฝรั่งพวกที่เฉลยนั่นน่ะไปทำทางรถไฟทำไม่ได้ก็ตายนั่นน่ะไม่ทำก็โดนยิงอะไรตาอะไรนั่นน่ะหมอนหนึ่งก็ตายคนหนึ่งแหละเขาอุปมาอย่างนั้นน่ะจึงบอกว่าทหารญี่ปุ่นตายแล้วไอ้คนไทยคนเฉลยตายแล้วก็เอาเนื้อเฉลยนั่นแหละมาทำให้คนกินกันโอ้โหสงครามมีอะไรดีนั่นน่ะนั่นแหละไปฆ่างูใหญ่ในเขาเอาไฟไปช็อตเอาปืนไปยิงเลยญี่ปุ่นก็เลยแพ้วันนั้นน่ะงูงอนงูนาคกันเนี่ยงูเชื้อสายพญานาคตัดไป3 ท่อนของรถไฟเห็นไหมเอาไปเมืองญี่ปุ่นฆ่าตายวันนั้นญี่ปุ่นก็แพ
แพ้วันนั้นน่ะยอมแพ้เห็นไหมไปฆ่างูใหญ่งูงอนน่ะคนเนี่ยคนในรถเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนเล่าให้ฟังตอนหลังงูนี่มันมาเกิดงูมาเกิดมันก็ระลึกชาติได้หรือไงมีเคยเล่าบ่อยๆเขาก็เลยมาคุยให้เราฟังเหมือนกันนะเราก็งูตัวนั้นมาเกิดนั่นน่ะญี่ปุ่นเข้าไปก็หายงูกินหมดทีนี้ก็เอาหอกปลายปืนไปตั้งไว้พอดีงับมาก็เลือดแดงเลยโอ้มันไม่ใช่ถ้ำมันเป็นปากงูนั่นน่ะทำกระแตน่ะเรายังไม่ได้ไปนั่งเลยบอกว่าผีดุพระไปพระธุดงค์ไปอยู่ไม่ได้ทั้งคืนต้องหนีมาอยู่ไอ้ทางรถไฟที่ตรงสถานีหลวงพ่อสนองบอกดีนั่นน่ะไปนั่งจะดียังไม่ได้ไปเลยนั่นน่ะเห็นไหมก็เพราะว่าตายทับตายถมกันนั่นน่ะแล้วจะไม่ทำบุญเมื่อไรอยากเกิดใช่ไหมคนมันโหดร้ายคนมันฆ่ากันมันก็ไม่คนละศาสนาบางคนมันรู้จะทำไงให้มันไปเกิดได้ต้องถวายสังฆทานทำบุญนั่นน่ะต่างพระอะไรตาอะไรนั่นอันนี้ต้องจะได้เกาะบุญไปนั่นน่ะน้ำก็ท่วมหลวงพ่อสังวานจึงบอกโอ้ทำพระนอนสัก100 วาทำไปทำไมอ่ะหลวงพ่อโออันนี้เองแหละที่ว่าตายแล้วมันจะได้นิมิตไปนิมิตสวรรค์นิมิตสร้างพระโยมพระบาลถามไปทำอะไรมามั่งอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะไปทำอะไรมามั่งโยมพระบาลหูไม่ได้ยินไม่ค่อยถนัดไปสร้างศาลามาครับไปดูดกัญชามาเลยเจ้าไปนรกเลย ทีนี้ก็อีกคนนี่ไปทำอะไรมานั่นน่ะไปดูดกัญชามาไปสร้างศาลาดีไปสวรรค์ นั่นน่ะมันกลับตะเข็บกันน่ะที่เขามาเล่าให้ขำๆนั่นน่ะโยมบาลถามเหมือนกันนะโยมนะถามว่ามาเมืองมนุษย์เนี่ยมาทำอะไรกันมั้งนั่นน่ะบางคนไม่ทำแต่สิ่งไม่ดีในชีวิตเนี่ยก็เลยไม่ต้องไปเกิดนะนั่นน่ะจึงบอกว่าสงสารเนาะคนเห็นผิดเนี่ยมันเยอะนั่นน่ะคนเอารัดเอาเปรียบคุณพ่อคุณแม่ต้องกระเด็กมานั่นน่ะนั่นน่ะบางคนน่ะตั้งเวรตั้งกรรมนั่นน่ะแล้วก็แก้ยากทำไมขอขมากรรมกันถ้าขอขมากรรมหายก็บุญเลยทำไมหายก็เป็นโจรเถอะนั่นน่ะโจรปล้นนั่นน่ะเรียกว่าปล้นในทีไงปล้นในเชิงปล้นในชาญฉลาดนั่นน่ะเอารัดเอาเปรียบนั่นน่ะก็นึกว่าตัวนี้เป็นตัวฉลาดนั่นน่ะที่ไหนได้นั่นน่ะนั่นน่ะได้ยินมามันดังสุดเลยนะเครื่องเนี่ยดังทับเครื่องระเบิดถ้ามันระเบิดมาได้มันระเบิดให้เจ้าของดูมันดังสุด
สุดชีวิตต้องรถเครื่องเก่งนั่นแหละเก่งๆก็ตายนั่นอย่าให้พลาดกันแล้วกันขาหักแล้วก็ไม่มีใครป้อนข้าวแล้วนะนั่งรถเข็นคนเดียวก็แล้วกันขายลอตเตอรี่ก็แล้วกันนั่นแหละอนาคตพวกขับรถแบบนี้อย่าให้พลาดกันแล้วกันยอมประบาลหมายหัวเมื่อไรจะรู้สึกใช่ไหมโยมยังไม่รู้สึกอะนอนไม่หลับไม่ขับรถนอนไม่หลับพอโตมาพ่อแม่เขาคุยกันนะเขาไม่อยากซื้อรถเครื่องให้พวกเราเขากลัวเราจะไปขับรถเครื่องนั่นนะยุคนั้นนะเขาคุยกันเขากลัวเราจะไปขับมันเร็วเกินนะนะมันเป็นอย่างนั้นนะก็เลยเราไม่อยากเกเรไงเราเกเรไปก็ไม่ใครจะเลี้ยงน้องใช่ไหมน้องเยอะใครจะช่วยพ่อแม่นั่นแหละต้องทำต้องเตรียมตัวนะนั่นน่ะใครจะช่วยเหลือครอบครัวเตี่ยก็มาตายอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยได้นั่นแหละเราก็มานึกตัวถ้าคนเราเนี่ยมีแผ่นดินให้อยู่เนี่ยมันบุญเหลือเกินนั่นน่ะมีบ้านให้อยู่เนี่ยเราไปอยู่หมดวีซ่าเขาก็ให้กลับแล้วนั่นน่ะเขาก็ไม่อยากให้เราอยู่แล้วไม่รู้จะไปทำไมอะไรต่ออะไรบางคนเขาก็ถามอย่างนี้จะไปทำไมอะไรต่ออะไรเขาแกล้งถามบางคนเห็นนะดุถามเรานึกโอ้โหยังไงก็ไปกินต่อแตนมาจากไหนมันเป็นอย่างนั้นเพราะใจของเขานั่นน่ะพ่อแม่ว่าไม่ฟังครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ฟังแล้วก็ลูกเหลือขอไงช้างเหลือขอมันเป็นอย่างนี้นะคนเราอ่ะถ้าเราลองมานึกตัวมันเกิดมาต้องเล็กๆนั่นน่ะนะคนมันจะดีหรือจะร้ายเนี่ยมันอยู่ที่แรกด้วยพ่อแม่ไม่ถือศีลนั่นน่ะพ่อแม่ไม่ถือศีล5ไม่ถือศีล8ก็เลยไม่รู้นั่นน่ะทีนี้วิญญาณก็มาจุติมีกรรมเหมือนมาจากในคุกไงมาจากนรกนั่นน่ะมันก็ใจดำใจร้ายนั่นน่ะมาเกิดนั่นน่ะเป็นลักษณะอย่างนี้ต้องลึกตัวที่พระอริยเจ้าพูดน่ะมันจริงครูบาอาจารย์พูดไว้น่ะมันเรื่องจริงคนทุกวันเนี้ยนั่นน่ะไม่ได้คิดนะมันส่วนน้อยคิดเรื่องศีลธรรมเนี่ยมันส่วนน้อยมันก็เลยวิบัติกันไปทั่วโลกนั่นน่ะดีเขาไม่ปิดบัญชีเขายังบอกว่าเออยังมีคนใจบุญอยู่ปิดบัญชีเลยมะบัญชีสวรรค์เขาปรึกษากันล้างไปให้หมดเลยดีมั้งไม่ได้อะคนไทยยังใจบุญเยอะนั่นน่ะก็เลยนั่นน่ะมันถึงเป็นอย่างนี้เขาอยากจะปิดสักทีเขาบอกหน้าเขาก็ไม่ชอบพญานาคเขาก็ไม่ชอบเขาบอกว่ามนุษย์ไม่ถือศีล นั่นน่ะมนุษย์ไม่เอาศีลธรรม
มันน้อยไงปิดบัญชีซะเลยนั่นนะจะได้แผ่นดินใหม่จะได้เกิดล้างไปสักทีนะบอกคนเราจึงบอกว่าเห็นไหมทำแท้งกันทั่วโลกนั่นนะฆ่ากันนั่นนะฆ่าปูฆ่าปลาฆ่างัวฆ่าควายกันสารพัดนั่นนะมันจึงเป็นอย่างเงี้ยวิบัติไปทั่วโลกนั่นนะไม่กลัวแล้วนั่นนะถ้าเขาไม่เปิดเผยพวกเราก็ไม่รู้นั่นนะไม่ค่อยรู้กันเขาเปิดเผยก็โอ้โหน่าสงสารเมืองจีนเนี่ยพูดนะทำแท้งได้อะไรตาอะไรยิ่งไปกันใหญ่เลยนั่นนะจึงว่าใช้หนี้กันไม่หมดนั่นนะคนมันมากก็นี่แหละสงครามล้างโลกหรือว่าน้ำมาล้างเผ่าพันธุ์นั่นนะเขาบอกถ้ามันเกิดขึ้นสึนามิใหญ่อะไรต่ออะไรเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนอ๋อมันเบาไปทิ้งเหลือส่วนเดียวเลยทั่วโลกมันเหลือนั่นแหละสามส่วนเหลือส่วนเดียวนั่นแหละบอกว่าตายคนพุทธตายยังไปดีนั่นแหละไปภาวนานั่นแหละภาวนาไปอย่างนี้นะเดินจงกรมปฏิบัติธรรมมันประเสริฐอยู่แล้วอุตตาธรรมสมาธิเกิดวิปัสสนาเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นบุญของเราเลยความแจ้งมันไปใกล้ๆอย่าตายมันไปสว่างไปสงบแจ้งขึ้นมาก็บุญเลยไปบรรลุธรรมบนนู้นอีกก็ไม่ต้องกลับมาเลยอย่างนี้แหละเด็กๆ ก็โทรศัพท์มาคงคุณพ่อก็คงโทรมาคุยหนูเด็ก10 ขวบหนูจะปฏิบัติยังไงกับพ่อแม่แล้วพ่อแม่ใช้เราเนี่ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนไอ้คำนี้มันอยู่ในคำของเราตอนเป็นเด็กๆพ่อแม่ใช้ขึ้นมาก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะโดนดุหรือว่าโดนตีนั่นน่ะบอกหนูจะไปพูดอย่างนั้นตลอดไม่ได้เราต้องหยุดงานของเราก่อนแล้วก็ให้พ่อแม่ได้ใช้แล้วก็หนูยังไม่เติบโตหนูก็มันขยันเรียนไม่ใช่ว่าท่องสดคูณก็ไม่เป็นนะเดี๋ยวนี้สมองมันไม่เหมือนสมัยเก่าหรอกนั่นน่ะสดคูณก็ไม่เอากันนะไม่ได้ท่องไม่ได้ทีนี้ก็ถ้าไปเล่นเกมเข้าไปอีกนั่นน่ะสมองเซ่อเลยทีนี้งงเล่นมันติดต่อกันเป็นวันเป็นคืนยิ่งไปใหญ่นะเราก็บอกเกมไม่ได้สอนให้เราเลยหนูทานข้าวยังหนูไปอาบน้ำไปโรงเรียนหนูเล่นเกมน้อยๆสัก20 นาทีก็ยังดีนะวันอย่าไปเล่นมันทั้งวัน3-4 ชั่วโมงเกมไม่เคยสอนมีแต่เอารัดเอาเปรียบยิงกันอะไรกันไม่ได้เรื่องสนุกอะไรเลยมันก็ตัวการ์ตูนนั่นเอง
มันไม่ได้มีจริงจังอะไรทำไปทำมาสมองเสียนั่นนะบางทีไม่มีใครดูเนาะก็เลยเอาเกมนั่นแหละให้ลูกเด็กก็เนาะมันกดเป็นแล้วทีนี้มันก็เพลินอยู่อย่างนั้นนะสมองเสื่อมหมดนั่นนะอันตรายเหมือนกันเนี่ยมีลูกน้อยก็อันตรายนะว่าบางประเทศเห็นไหมเอาลิงอ่ะลิงแฟนตีมาให้เลี้ยงมันดูกับลูกให้ดูลูกพอมันโตขึ้นมันกินอาหารมากอ่ะนั่นน่ะจ่ายมากก็ไม่มีเงินจ่ายเอาลิงไปปล่อยนั่นน่ะลิงมันไม่เคยหามันอยู่กับเด็กๆต้องกับเด็กๆไม่เคยหากินน่ะมันก็เหมือนว่าอดตายนั่นน่ะพอโตไปปล่อยป่าเนี่ยจึงลิงชนิดนี้มันก็จะหมดไปมันไม่ไปจ้างเขาก็แพงเนี่ยเห็นไหมปัญหาทั้งนั้นเลยสมัยก่อนนี่น้องเลี้ยงเนี่ยพี่เลี้ยงน้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไปจ้างคนใช้ต่างประเทศชั่วโมงละ500โอ้เห็นไหมไม่ต้องทำอะไรไปดูแลเด็กๆชั่วโมงละ500นั่นน่ะทำไมเขาไม่เอาลูกไว้บ้านน้องกับเด็กๆเขาไม่ได้ไม่มีใครบางทีเขาอยู่คนเดียวเขาก็ต้องเอาใส่รถไปด้วยใส่รถจักรยานไปด้วยอย่างเงี้ยนั่นน่ะจึงว่าไปจ้างก็เงินหมดนั่นนี่จึงบอกว่าปัญหาของโลกอันนี้แหละเกิดมามีแต่วุ่นวายนั่นน่ะวุ่นไปหมดถึงว่าเหมือนมดนั่นน่ะคนก็เหมือนมดนะรีบไปเดินหาอาหารมาเลี้ยงพรรคพวกนั่นน่ะกองทัพมดจึงบอกว่าจึงเรียกกองทัพมดก็เพราะอย่างนี้เนาะพวกเราคนไทยหัวดีแต่เขามันก็มีคนกีดกันไงกีดกันทางปัญญากีดกันทางสมองเนี่ยก็เลยขายลิขสิทธิ์กันหมดนั่นน่ะคิดอะไรมาได้เยอะก็ขายหมดนะทำอะไรไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้คิดถามชาตินั่นน่ะเขาคิดว่าล้างชาติลักษณะเป็นแบบนั้น แล้วก็ดูถูกว่าคนไทยไม่มีนั่นน่ะคนไทยไม่ดีอะไรต่ออะไรคนไทยเนี่ยเก่งนั่นน่ะคนไทยก็เก่งนะพ่อแม่ใส่บาตรพ่อแม่ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะลูกหลานจึงมีปัญญาเยอะนั่นน่ะทำบุญสุนทานนั่นน่ะเทวดามาเกิดก็เยอะมันเป็นอย่างเงี้ยพระพรหมมาเกิดก็เยอะนั่นน่ะมีปัญญาแต่โดนกีดกันไปหมดนั่นน่ะเราก็เลยเหมือนว่ากฎหมายเราไม่แข็งแรงกฎหมายเราไม่มันล้าหลังอ่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่เหมือนกฎหมายแบบอังกฤษแบบอินเดียน่ะมันเป็นกฎหมายอเมริกาน่ะนั่นน่ะเขาล่างไว้ทีเดียวเขาไม่ต้องมาชักเข้าชักออกมันเป็นอย่างนั้นน่ะถึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเขาไม่เอานั่นน่ะก็เลยมันเหมือนว่ามันมืดมัวมันเป็นอย่างเหมือนใยมังมุมมันโดนชักใยมันเป็นอย่างนั้นน่าสงสารจึงบอกว่ากรรมมีทั้งบุญทั้งกรรมเนาะมันเป็นอย่างนั้น
คนไทยนี่ทำหุ้นอะไรก็ได้ขายได้หมดนั่นน่ะทำเครื่องบนเครื่องบินได้หมดอ่ะทำไปลองไปทำไปขายรวยเลยนั่นน่ะน่ะถูกกีดกันไปหมดมันเป็นอย่างสมองดีก็ไม่ได้กลับบ้านไปต่างชาติแล้วก็เลยอยู่นั่นน่ะพอปลดเกษียณก็ไม่ได้กลับอีกเพราะเขาเลี้ยงไว้ดีแล้วมีเงินแล้วนั่นแหละก็เลยคิดว่าตายเมืองนู้นน่ะบางคนอย่างเงี้ยแล้วคนรุ่นหลังก็เลยนึกว่าคนไทยไม่ดีเด็กๆรุ่นหลังคนไทยเอารัดเอาเปรียบกันอะไรต่ออะไรลักษณะอย่างเงี้ยความจริงอ่ะถ้าเดินตามองค์พระบาทสมเด็จแล้วมีความสุขมากนะมีความสุขมากเราไม่มีนั่นน่ะอะไรอ่ะประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ยอมเต็มใบเต็มใบก็ไม่เบียดเบียนกันเนี่ยนั่นน่ะเต็มใบก็รักกันนั่นน่ะทั่วโลกมันเป็นอย่างนั้นน่ะไม่มีคาสิโนไม่มีการพนันนั่นน่ะเต็มใบไม่มีขายผู้หญิงกันอะไรกันหลอกกันนั่นแหละเต็มใบ มันเป็นอย่างนั้นนึกดูให้ดีเพราะพวกเรายังไม่รู้จักเลยมันเต็มใบยังไงประชาธิปไตยอะไรนั่นแหละไม่เบียดเบียนกันไม่โค่นต้นไม้เขาห้ามยังไงเราก็ไม่ทำกันนั่นของต่างชาติเขาจับเราถ้าไปโค่นไม่ได้ปลูกแล้วโค่นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นที่โค่นได้โค่นแล้วต้องปลูกนั่นน่ะปลูกทดแทนไม้โค่นไม่ได้มีโค่นได้มีเหมือนไม้สนนี่โค่นได้แต่ก็ต้องปลูกทดแทนนะป่าเขาจึงไม่หมดอันนี้หมดนั่นน่ะอยู่ที่ไหนก็หมดนะก็เลยคิดว่านี่ลูกหลานล้างชาติมันเป็นอย่างนั้นลูกหลานล้างเผ่าพันธุ์ของเรากันเองมันเป็นอย่างนั้นน่าสงสารมงคลเนาะเผ่าไทยเป็นเผ่ามงโกนมันโดนโกนหมดมันโกนไม่ขึ้นนะแบบเนี้ยมันแหลมไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครอยากให้มันโตไม่มีใครอยากให้มันงามนั่นแหละเหมือนเนี่ยบรรพบุรุษท่านอยากให้มันโตอยากให้มันงามนั่นน่ะก่อร่างตั้งเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะนี่น่ะเรื่องของปัญญาญาณดังนั้นโยมที่คนเข้มแข็งก็เพราะมีสมาธิดีมีปัญญาดีถึงเขาจะไม่สำเร็จแต่เขาก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นเทพเทวานั่นน่ะถึงเขาถึงยังไม่สำเร็จโสดาหรือว่าไม่สำเร็จอะไรอย่างนั้นบางคนก็ดูถูกไม่ได้เพราะเราไม่มีญาณเขาก็ตามพระนะพออายุมากแล้วคนรุ่นอยุธยาเขาก็ปฏิบัติกันนั่นน่ะแต่มันไม่มีใครเขียนเอาไว้เหมือนอย่างนี้แหละอาตมาอยากสลักหินไว้เลยนะประวัติศาสตร์ชาติไทยนะทำไว้แบบสาวอโศกเลยมันเป็นยังไงลูกหลานมันขายอะไรกัน นั่นแหละมันผ่านกันยังไงนะอยากจะสลักหินไว้เลยว่าโอ้คนนี่มันเกเรกันอย่างนี้เองมันทุกข์กันอย่างนี้เอง
แล้วพาเรียเจ้าเยอะ300-400นั่นน่ะยุคขององค์พระบาทสมเด็จเนี่ยมีเยอะพาอรหันต์นั่นน่ะอยากจะแกะสลักไว้หมดแต่เรามันอยู่ในหัวสมองเรามันเป็นยังไงลูกหลานบางคนไม่เชื่อหรอกนั่นน่ะคนไทยยังไม่เชื่อแล้วจะไปขนาดนักบวช ด้วยกันบางคนยังไม่เชื่อเลยก็มันมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อมันเป็นอย่างทำไมปฏิบัติแล้วไม่เชื่อหรอกนั่นน่ะเขาเอาแก้วเอาขวดมาหลอกกันนั่นน่ะเขานึกไปอย่างนั้นดิความที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นแหละไม่รู้แล้วก็ชี้ไงจึงบอกว่าไม่รู้แล้วก็ทำนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นจึงทำให้มันพังให้มันแตกมันเป็นอย่างนั้นนักเรียนน่ะนักเรียนไม่รู้นักเรียนไม่รู้ก็มันก็เรียนจนตายก็ไม่รู้อีกนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะปัญญาไม่เกิดมันก็ไม่รู้อีกเนี่ยน่าสงสารมากจึงบอกว่าหลวงปู่มหาบัวท่านกราบครูบาอาจารย์ของท่านกราบแล้วกราบอีกนะท่านนึกถึงหลวงปู่มั่นทีไรโอ้โหไม่ได้หลวงปู่มั่นหลวงปู่มหาบัวจะได้เกิดจะเป็นอย่างนี้เหรอก็ทำไร่ทำนามีลูกมีเมียไปอย่างนี้แล้วไม่ได้มาสอนใครแล้วนั่นน่ะท่านนึกถึงคุณงามความดีเนี่ยเราไม่ได้หลวงพ่อสนองเราก็ไม่รู้หรอกว่าพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หมดไปแล้วนั่นน่ะในยุคนี้ไม่มีแล้วเขาว่ากันอย่างนั้นเราก็เชื่อไปทางผิดๆนั่นน่ะเสียดายเกิดมาไม่ทันพระอรหันต์นั่นน่ะแต่ไม่รู้หรอกพ่อแม่เราก็เป็นพระอรหันต์สององค์นั่นน่ะไม่รู้อีกพ่อแม่เป็นพรหมนั่นน่ะในหลวงเป็นเหมือนว่าเป็นพระพรหมนั่นน่ะเป็นพระอรหันต์ของลูกๆไม่ได้มาคิดอิจฉาชาวบ้านนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นสมมุติที่เทพใช่มั้ยนึกอย่างนี้น่ะไม่เคยเลยดีให้มันน้ำท่วมตายกันให้หมดในหลวงก็ไม่เคยมาพูดอย่างนี้เลยมีแต่ความสงสารต่างชาติตายท่านก็สงสารไปนั่นน่ะขอแสดงความเสียใจนะอะไรต่ออะไรเห็นใจทุกชาติบ้านเมืองพม่าเป็นอย่างนั้นท่านก็สงสารไปสงสารอย่างนี้นะไม่คิดเบียดเบียนใครแล้วจะบอกว่าไม่ดีเนี่ยนี่แหละเราก็ไม่รู้จักพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราดีแต่เราดื้อเราเป็นคนดื้อเองพ่อแม่สอนก็ไม่ฟังอย่าไปเล่นนะไฟ ก็มือไปแย่มันก็ร้อนแต่เด็กๆใช่ไหมอันนี้มันยาขมนะลูกอย่าไปกิน อย่าไปกินนะมันยาพิษนะอะไรต่ออะไรต่อไว้สูงๆนะเด็กๆไม่รู้นะนั่นแหละบางคนก็ชอบกินยาขมแม่ไม่อยู่ก็กินเนี่ยเด็กๆบางคนชอบนั่นแหละต่อไว้สูงสูงนั่นแหละจึงบอกว่าคนเราอ่ะเรียนแล้วไม่ได้คิดไงใครว่าอะไรก็เชื่อไปเชื่อว่าไม่ดีก็ไม่ดีไปแต่ไม่ได้คิดหรอกว่าไม่ได้ตึกตองก็เลยนึกว่าเขาอิจฉากันนั่นน่ะเขาอิจฉากันก็คิดไปอย่างนั้น
แต่ความจริงไม่มีใครอิจฉานั่นแหละท่านมีแต่ความดีนั่นแหละลองที่ลองคนรวยๆเนี่ยอ้าวเรามาให้ในหลวงแสนล้านเนี่ยช่วยน้ำท่วมนั่นแหละโอ้โหในหลวงโมทนาเลยใช่ไหมอ้าวใครว่ารวยเนี่ยตอนเนี้ยทุกๆเนี่ยเอามาให้2,000 ล้านนั่นแหละโอ้สาธุพ่อเทวดานั่นแหละนั่นแหละไม่มีใครยื่นนะใช่ไหมต้องมาให้หลวงพ่อสนองมั้งสิก็1,000 ล้านเนี่ยเอาไปช่วยน้ำท่วมนั่นแหละพ่อเทวดานั่นแหละคนไม่รู้นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าความดีมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละฮิตเลอร์มันคิดอย่างนั้นมันเกลียดมันคาดกันบะมันก็เลยฆ่าหมดฆ่าพวกนาซีนั่นแหละคนต่างชาติบางทีนะพวกหัวพวกนี้มีไปนี่เอ๊ะมันพวกไหนวะมันมาจากไหนวะพอคนเยอรมันอยู่ด้วยมันก็เฉยนะพอเมามันจะมาแล้วคนแปลกหน้ามันไม่ชอบวะไอ้พวกนี้ลัทธิฮิตเลอร์มันเป็นยังไงบางคนมันยังบางคนนี่จับโยนลงรถไฟเลยนะคนเดียวถ้าพวกมันเจอเนี่ยเห็นไหมแกเลยอย่างนี้ก็มีก็ไม่รู้หรอกแต่เราก็มานึกว่านั่นอ่ะมันเป็นกรรมของกันเคยฆ่ากันไว้มาเจอกันเบียดเบียนกันอย่างนี้นั่นน่ะจึงบอกว่าเบียดเบียนกันไม่สิ้นสุดนะบางคนเนี่ยดวงมันเป็นยักษ์โยมดวงมันเป็นยักษ์กายทิพย์มันเป็นยักษ์จะจับคนกินทั้งเมืองไงมันใครฝังทางมันก็จะกินทั้งเมืองนั่นเขาเห็นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นพูดไปก็ไม่ได้ไปอ้างตัวมันก็ไม่ได้ไอ้คนดีพูดไม่ได้นั่นแหละเป็นยังไงโอ้ไม้เนี่ยแก่แล้วก็ทักคนเหมือนกิ่งไม้นะไม่มีอะไรมนุษย์ก็เหมือนกันนะพอแก่แล้วก็หักหมดหักกลางทั้งหมดนะบางคนก็ตัวงอลงหลวงพ่อสังวาลบอกนั่นน่ะมันใกล้คนพอดีเลยมันใกล้หัวพอดีเลยนั่นมันเกี่ยวไว้พอดีเลยยอมมีบุญนะต้องเลื่อนนะเดี๋ยวอพยพพรุ่งนี้เช้าค่อยสอยลงยังดีมีบุญเทวดาตำข้าวแล้วมั้งพรุ่งนี้ทำบุญฟ้าร้องถึงไงขึ้นเสียงอะไรขึ้นเทวดาตำข้าวฟ้าร้องที่วัดนั้นนะเขาบอกว่าวัดเทวดาสร้างที่นครสวรรค์บอกว่าคนก็มันเป็นภูเขาเนี่ยคนก็ได้ยินเสียงเหมือนยังก็มีงานเลยบนเขาคนก็พอวันโกนวันพระ
เสียงคนคุยกันอื้ออึงเลยแล้วบางคนก็ตำข้าวอะไรเงี้ยทีนี้ก็คนก็ขึ้นไปดูเขาก็รีบหนีหมดรีบหนีอ่ะคกมันก็เลยเป็นหินเลยกลายเป็นหินอะไรเงี้ยนั่นแหละเขากำลังตำข้าวเทวดาตอนหลังก็สร้างศาลานะศาลาจุคนก็ขึ้นไปเท่าไหร่ศาลาก็กว้างขึ้นไปเรื่อยนะเขาบอกว่าวัดเทวดาสร้างวัดนั้นศาลาบนเขาคนขึ้นไปเท่าไหร่ศาลาก็ขยายได้แล้วก็เห็นไหมโบสถ์เนี่ยมันขยับได้นะมันกระเถิบเรียกโบสถ์กระเถิบที่ตรงมังลี่ไปทางนู้นมันแต่ก่อนเนี่ยน้ำในคลองเนี่ยต้นมะขามเนี่ยมันอยู่หลังโบสถ์มันอยู่หน้าโบสถ์มั้งแต่โบสถ์กระเถิบมาดินมันหมดไปไงทีนี้โบสถ์ก็เลื่อนมาจนต้นมะขามนี่อยู่หลังโบสถ์อะโยมเขาเรียกว่าโบสถ์มันเลื่อนได้เห็นไหมโบสถ์ไม่มีตัวตนยังเลื่อนได้เลยแสดงว่าต้องเป็นเทวดามาช่วยสร้างวัดดอยลำแพนวัดเนี่ยเขาเรียกตะก่อนนี่นะชื่อวัดดอนลำแพนอะไรคนสารเถื่อนลำแพนน่ะแล้วก็สร้างวัดรับจ้างทำเสื่อขายอะไรต่ออะไรแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างวัดตอนหลังก็ชื่อวัดอะไรอ่ะตมาก็ลืมนานๆเคยไปไหว้ท่านบอกว่าคนไม่กินเหล้าเมายาเนี่ยเข้าไปไหว้ตาท่านใหญ่อย่างไข่เป็ดโอ้พระพุทธรูปนะแสดงให้ดูทีนี้ก็เราก็ไปมั้งหมอวัดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เราไปไหว้แต่ตาท่านก็ปกติอ่ะนั่นแหละเราไปดูเป็นพระพุทธรูปหินนะหินทรายองค์ใหญ่สวยนั่นแหละแบบสมัยอยุธยาเนี่ยนั่นสร้างมานานนั่นแหละถ้าเราใจดีเนี่ยเนาะใจดีเนี่ยใจไม่ดีเนี่ยเหมือนว่าทู่พระดินไม่ได้ท่านบอกโอ้โหหลวงพ่อสังวานพระดีองค์เท่านี้โป้มือเป็นแสนเป็นล้าน40-50 ล้านอะไรก็ว่าไปนะเราทำไม่ได้เราก็อายดินที่หลวงพ่อสังวานบอกดินไม่รู้ไม่มีชีวิตแต่มันแพงเหลือเกินนั่นแหละเนี่ยท่านพูดนิดๆหน่อยๆพวกเราทำได้เราก็ไปสวรรค์นิพพานพระอิฐพระปูนพระพุทธรูปเห็นไหมคนศรัทธาเอาไปกราบไหว้นึกถึงคุณพุทธเจ้าเห็นไหมท่านเปรียบความพวกเราทำดีพ่อแม่ดีใจดีอกดีใจปู่ย่าตายายไม่พ้นนรกก็โมทนาไอ้ลูกหลานทำไม่ดีนั่นน่ะต่อแผ่นดินต่อพ่อแม่ไอ้ปู่ย่าตายายก็แช่งอยู่ในนรกนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นลักษณะอย่างนี้ที่เรามาบวชนี่มันล้างนั่นน่ะมันล้างอุปทานมันล้างตัณหา
นั่นแหละนะสัญญากรรมมันจะได้หมดไปสิ้นไปนะแต่พุทโธนี่แหละจะได้ล้างสัญญาเก่าๆนั่นน่ะเราสะสมมาไว้อุปทานน่ะนั่นน่ะถอนอุปทานได้ก็เราก็ว่างสินั่นน่ะเดินก็สงบกินก็สงบนอนก็สงบไปทางไหนก็สงบไปหมดมีความสุขนิ่มนวลไปหมด ท่านก็ไม่อยากบอกเราครูบาอาจารย์เหมือนเราทำไม่ได้อ่ะท่านยังคุยให้พวกเราไว้มั่งยังดีนั่นถ้าท่านไม่บอกเราก็ไม่รู้มันเดินไปยังไงมันเดินเหมือนพระอริยเจ้าเดินเหมือนคนปูพรมไม่เดินนิ่มนวลไปหมดโอ้โหเดินแข็งๆก็นิ่มนวลไปหมดนั่นแหละที่บอกว่าอ๋อคนมีบุญเหมือนเดินบนพรมนั่นนะเห็นไหมทีนี้ก็คนยังไม่ได้ก็เอ๊ะมันจริงนะวะนั่นน่ะกินก็มีความสุขนอนก็มีความสุขนั่นน่ะก็เพราะว่ามันสุขมาจากใจมันไม่ได้มันสุขมาจากใจใจมันสงบแล้วมันแจกจ่ายไปหมดนั่นน่ะเหมือนคนที่เหนียวขังนั่นน่ะฟันตรงไหนมันก็ไม่เข้าไปตรงนั้นน่ะเหมือนว่าเขาไปรับเอาไว้อย่างนั้นก็ใจเรานั่นแหละเราเดินเรากินก็สุขนั่นน่ะนอนก็เป็นสุขก็เพราะว่าร่างกายมันเดินไปมันใช้อิริยาบถอันไหนอย่างเงี้ยทำได้ติดต่อแล้วมันโสดาบันขึ้นไปจะเห็นความสุขนั่นน่ะจะไม่ค่อยทุกข์ร้อนแล้วตายก็ตายนั่นน่ะกินข้าวคอยตายแล้วนั่นน่ะพอเขาได้แล้วเขาก็เหมือนว่าเขาไม่ทุกข์ร้อนนะเป็นอย่างนี้แหละโยมตายตอนไหนก็สบายใช่ไหมแต่ครูบาอาจารย์น่ะเป็นห่วงพุทธศาสนาก็เพราะว่าท่านเห็นว่ายังอยู่ได้นั่นน่ะแต่งเพลงเอาไว้แต่งทุกเพลงมีแต่คนบอกว่าทำไมหลวงพ่อแต่งได้นั่นน่ะทำไมถึงพ่อจึงแต่งเก่งแต่งแล้วมีความหมายหมดนั่นน่ะก็เพราะว่าบุญนั่นแหละมันออกมาจากใจมันไม่ได้จำมามันเป็นอย่างนั้นเง้าเดินขบวนกันเข้าแล้วไอ้พวกนี้ คนละก๊อกเดินมาเดินอยู่ใกล้ๆโยมอีกนั่นน่ะมาแกงใจเลยบอกว่าพาวงไปนะไปตื้อไปนอนดีๆนั่งดีๆไปไม่ต้องไปประจบนะไม่ต้องไปประจบตัวสู้ไม่ได้มันก็จะหาคนช่วยนะมันฉลาดไอตัวเกเรก็จะคมเขานั่นนะ
จะเกิดเป็นคนก็คอยข่มเหงเขานะบอกว่าเป็นหมาก็ยังนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละจึงบอกว่าคนอายุมากแล้วมาอยู่วัดเราบอกว่าดีโยมอย่าไปไม่ต้องไปห่วงใครแล้วเราทำใจได้ลูกหลานจะรักเราถ้าเราทำใจไม่ได้มันก็มาทุกข์ให้คนนู้นดูคนนี้ดูไม่ต้องเศร้าใจเราภาวนานี่แหละถ้าเราลูกหลานรักเราก็จะไม่รู้จักหลวงพ่อสนองเราจะไม่รู้จักใจหลวงพ่อนะแปะนะอุตตาธรรมนั่นน่ะเกิดคนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนสองนั่นน่ะไม่งั้นนะเราต้องให้กำลังใจคนอายุมากไม่งั้นก็จะคิดถึงสัญญาเก่าๆเคยอยู่กับลูกหลานเคยมีความสุขพออายุมากแล้วก็ทำไมมาปล่อยพ่อแม่อะไรเงี้ยบอกว่าไม่ต้องคิดนะดีแล้วของตีอยู่ทางสันบุรีนะพอแกรู้ว่าแกเป็นมะเร็งแกมาอยู่วัดเลยแกมาอยู่วัดมาถากหญ้ามาทำงานอยู่ในวัดน่ะมาถากหญ้าปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยจะไม่ยุ่งกับใครก็ภาวนาพอแกจะตายแกก็นั่งตายแล้วเผาแล้วกระดูกเป็นพระธาตุคนหนึ่งไม่เชื่อหลวงพ่อสังวานบอกเขาใส่ไฟเยอะๆใส่ถ่านเยอะๆกระดูกจะได้เป็นพระธาตุเยอะแกก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรตัวแกแห้งกระสอบเดียวก็พอนั่นแหละกระดูกก็เลยเป็นมั่งไม่เป็นมั่งกระดูกก็เป็นมรกตเป็นหยกนี่แหละพอแรงภาวนาไม่ห่วงใครไม่กลัวตายเมื่อวันนี้ก็เหมือนกันนะมีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยทำยังไงจิตดวงสุดท้ายจะได้ไม่หลงไม่โกรธอะไรเนี่ยถ้าพ่อนึกไม่ได้ก็ช่วยกระซิบที่หูนะให้ภาวนาพุทโธไว้เราบอกว่าเอาวิทยุสิโยมเอาวิทยุเปิดจะได้ฟังทั้งวันทั้งคืนแกเป็นมะเร็งแต่ก็ไม่กลัวตายนะแกศรัทธาหลวงพ่อสนองนั่นน่ะก็ไม่กลัวตายบอกเหมือนเป็นมะเร็งขั้นที่สามแล้วเห็นไหมกินยาด้วยแล้วก็แกก็บอกว่าตายก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ถ้าพ่อเผลอขอให้ช่วยกันภาวนาให้พ่อได้ยินตอนที่พ่อจะดับจิตอะไรเงี้ยนี่แหละเราก็บอกว่าคนอย่างเงี้ยพอใกล้ๆจะตายจิตมันจะรวมได้โยมแต่คนรู้ว่าจะตายก็จะร้องไห้คนไม่ได้ภาวนาคนก็จะเศร้าโศกคนก็จะเสียใจเป็นอย่างเงี้ยบอกว่าคนบางคนบอกว่าตอนหลังน้องๆก็เชื่อนะเชื่อเรื่องยาไทยกันเยอะแล้วน้องๆนะนั่นน่ะ
มันไงกินแต่ยาหลวงกันอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวนี้เชื่อแล้วว่าบอระเพ็ดนี่ก็มีคุณค่ามากเป็นยาดีมากอะไรต่ออะไรยอมรับนั่นน่ะไม่งั้นก็กินแต่เคมีกันอยู่อย่างนี้ล่ะคิดว่ามันจะหายทีนี้ยาทุกอย่างรากไม้ใบไม้เป็นชีวภาพนั่นน่ะเป็นยาไงมารวมกันแล้วมาเป็นยานั่นน่ะลองนึกดูให้ดีมันไม่ได้เป็นเคมีมันแรงนั่นน่ะคีโมก็ผมร่วงหมดร้อนถ้าฉายรังสียิ่งแย่เลยเนื้อไหม้เลยบางคนร่างกายแย่เลยเป็นอย่างนั้นนี่นะแต่ทำไปทำมาต้องเลิกต้องทานยาไทยกันนั่นนะทีนี้เราไม่ได้โจมตีกันนะเราต้องนึกถึงอะไอ้นั่นมันก็เอาไปสกัดยาไทยก็ไปสกัดไปสกัดเป็นเคมีขึ้นมาก็เลยแรงก็แรงแล้วก็กินตัวนี้ทำลายตัวนั้นทำลายตับทำลายไตนั่นน่ะเบาหวานนี่กินไม่รู้กี่ตัวเหมือนกันไปทำมาตัดไปตัดมาตัดยันคนขาบางคนตายมันสู้ไม่ไหวปวดนั่นไอ้ลูกสาวก็เป็นนะเป็นตอนหลังมาตายซะนั่นน่ะมาตายเมื่อไม่กี่สักเดือนนะกว่าได้เห็นไหมลูกสาวก็เป็นอีกก็ไม่ค่อยเชื่อถ้าเป็นเบาหวานนั่นเป็นเบาหวานลงไตลงเป็นเบาหวานเป็นหัวใจเป็นหมดต่อไปมันเป็นหมดเลยใหม่ๆนี่ถ้ากินยาไทยนั่นแหละมันก็หายมันเป็นอย่างนั้นนะบางคนนี่บอกจะโดนตัดขาละผมมาเจอหลวงพ่อถนองบอกให้บวชนะแล้วก็กินไปครึ่งเดือนกว่ามาดูหายแล้วไม่ต้องตัดขาแล้วขาดำดำนั่นแหละขามันจะเน่ามันเป็นอย่างนั้นนะบอกว่าก็ลูกผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเลือดลมก็เยอะนั่นน่ะพออายุมากเข้าเป็นเนื้องอกในท้องอะไรต่ออะไรนั่นน่ะผ่าตัดกันไม่รู้ว่ากี่ร้อยลายกี่พันลายมันเป็นยังไงต้องนึกดูว่าถ้าไม่ได้ยาไทยไว้มั่งแย่เลยผ่าตัดแล้วก็เอามดลูกออกทีนี้แล้วไม่แข็งแรงอีกโอ้โหจิตใจก็กลัวอีกนะบางคนกลัวเลยแม่ตายแล้วคิดไปอะไรไปกลัวแม่เห็นเสื้อผ้าก็กลัวหวาดกลัวไปเลยกลายเป็นคนใจอ่อนเลยพอไปตัดมันไม่ฮอร์โมนมันไม่แข็งแรงร่างกายโอ้กรรมเลยเนาะบอกมีตังแต่ก็สร้างให้มันดีไม่ได้ถ้าไปทำลายมันซะแล้วนั่นน่ะแล้วก็เอามาคืนไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจึงบอกว่าเลือดเนื้อเนี่ยของแม่ของพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ให้มานี่ประเสริฐแล้วนั่นน่ะอ
ไปแต่ปากีสถานกินกินน้ำยาเถื่อคงน้ำยาเถื่อคงกินแล้วก็ชุ่มคอกินแล้วให้แต่คุณเนาะไม่ได้ให้โทษเลยนั่นน่ะน้ำยาเถื่อคงแก้ปวดแก้เมื่อยสารพัดเลยต้องไปกินน้ำทำไมเนี่ยเห็นไหมกินไป30-40 ปีเนี่ยมันยังมาลงไตลงเบาหวานสารพัดเลยน้ำสมัยใหม่นั่นน่ะต้องนึกดูให้ดีก็แล้วกันนะเราไม่อยากจะไปพูดอ่ะพูดแล้วก็กลัวเขามาเกลียดพวกเราอีกมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างกับคุณยายอายุเป็นร้อยๆนั่นน่ะไม่ได้กินของเสพติดอะไรอยู่ได้115 ปี110 ปีเงี้ย90เป็นเงี้ยอยู่ได้สมัยใหม่กินก็ไป3 เดือน6 เดือนกระดูกพุนหมดมันเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมเราได้นึกถึงครูบาอาจารย์นั้นมาบรรยายให้เราฟังนะแล้วเราก็เชื่อด้วยตามทำตามด้วยก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะบางคนเห็นไหมเขาก็มาพูดไปทางนู้นเขาก็ว่าเราอย่างนั้นว่าเราอย่างนี้อ้าวพอท่านไปเจอกันโอ้ยดีดีอกดีใจเนี่ยบางคนมายุแย่กันไปวัดโน้นวัดนี้ก็ไปวัดนั้นไม่ดีวัดนี้ดีอะไรต่ออะไรมีคนนี้เนี่ยมันจะทำให้แตกกันนะขนาดเป็นพุทธบริษัทด้วยกันก็คิดจะทำลายกันนั่นแหละเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของจิตมันเป็นวิบัตินั่นน่ะมันเป็นวิบัติของเขานะครูบาอาจารย์นั่นก็มาเล่าให้พวกเราฟังนั่นแหละเชื่อไม่ได้เลยต้องได้ยินจากหูนั่นน่ะเชื่อคนอื่นนั่นน่ะทุกวันเนี้ยคนเชื่อกันไม่ได้เชื่อความดีก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นน่ะเหมือนเนี่ยกับสมาธิดีวิปัสสนาดีทีนี้ก็จะเอาแต่วิปัสสนาบางคนสมาธิไม่เอาละนั่นน่ะก็เพราะว่ามันยังไม่อิ่มมันยังไม่อิ่มมันก็ไม่ได้สักทีวิปัสสนาเลยก็งงดูน่ะมาอีกละมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยเยอะหมดนอนอยู่เฉยก็ไม่นอนบอกว่าของความตาตนาตรงความตาตนามันจะเกิดตรงความโลกมันไม่สนุกของความตาตนามันจะเกิด มันจะเกิดด่ากันมันจะเกิดทะเลาะกันนั่นพระมึงพระกูท่านว่าอย่างนั้นหลวงปู่สังวานท่านพูดเอาไว้คอยจะเตรียมกันนั่นน่ะ
ถึงบอกว่าน่าสงสารเนาะไอ้กำแพงดีอ่ะไม่ค่อยล่างกันขึ้นมาไอ้ล่างไม่ดีเนี่ยมันก็ชอบล่างกันขึ้นมา นั่นแหละ เป็นยังไงต้องบอกว่าหมดยุคพระอริยเจ้าไปมันคงจะน่าดูเนาะนั่นมันคงจะเปะปะกันไปหมดมันน่าสลักขินเอาไว้นะบอกว่ามันนะจานเป็นใบลานเลยเป็นหินแกนิตเนี่ยหินทรายเราไม่เอามันไม่ทนต้องหินแกนิตมันทนนั่นแหละบอกว่าสมัยโบราณเขาทำมาไว้เห็นไหมกลายเป็นของโบราณล้ำค่านั่นแหละสร้างพระพุทธรูปใครว่าไม่ดีอ่ะนั่นแหละพุทธเจ้าเนี่ยดีไม่มีที่ติไงแต่คนไม่ดีมันก็ติไงนั่นน่ะคนดีไม่ตินั่นน่ะถึงบอกว่าหลวงตาเกิดขึ้นมาก็พาคนไปนรกด้วยเพราะมันว่าหลวงตากันไงแต่คนไปสวรรค์ก็เยอะนั่นน่ะมันคู่กันโยมถึงบอกว่าเปรตไม่หมดแผ่นดินไงมันเป็นต้องพูดลักษณะอย่างนี้นะเปรตมันไม่หมดแผ่นดินก็เพราะว่าคนผ่านไม่หมดมันยังไม่หมดนั่นน่ะคนไม่เกิดปัญญาชวนพี่สาวพ่อแม่ไปนรกไงที่ชายแก่แล้วไปปฏิบัติเลยไปสำเร็จไงไปสำเร็จนั่นแหละที่ว่าไปเป็นปลาสีทองนั่นน่ะเพราะว่าเรียนแล้วก็ไม่เชื่อกติเตียนด่าพี่ชายอะไรต่ออะไรเกิดพี่ชายเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นในสมัยพุทธกาลโอ้หลวงพ่อนั่นบอกหลวงพ่อที่อยู่วัดนั่นน่ะโอ้ขอให้มาน้อยนะจะตกมากนักเลยเฉลี่ยกันไปที่ประเทศอื่นมั้งโอ้ฝนตกไปตลาดนู่นน่ะเนาะได้ไปภาวนานู่นน่ะจ้ะอาตมาก็ลายอมเลยเอา